สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกันยามเช้าๆนะครับยามเช้าๆกับครูจอห์นนี่หรือว่าโค้ชจอห์นนี่นะครับมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจนะครับ Mind Science นะครับมาจูนกระแสจิตเปิดรับโอกาสดีๆทุกสถานการณ์นะครับให้เข้ามาในชีวิตของเรานะครับแล้วยังสามารถเข้ามาในครอบครัวเราได้ด้วยคนรอบตัวเราด้วยเดี๋ยวลองมาดูซิว่าถ้าคุณฝึกจูนจิตตัวเองไปแล้วนะครับความสุขเกิดขึ้นง่ายหรือเปล่าความสุขในสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นหรือว่าคุณสำเร็จง่ายขึ้นไหมหรือว่ามีโอกาสดีๆความโชคดีเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นหรือเปล่านะครับใครเข้ามาแล้วใครที่ตื่นเช้าๆนะเข้ามาแล้วพิมพ์กล้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดหรือว่าบอกประเทศที่รับสัญญาณนะครับแจ้งครูก็มาด้วยว่าสัญญาณโอไม่โอนะครับเสร็จแล้วก็ช่วยกันนะครับช่วยกันส่งพลังงานบวกแชร์นะครับคนละ2แชร์นะครับใครแชร์ครบแล้ว2แชร์ช่วยบอกครูนิดนึงว่าครูครับวันนี้หนูหรือว่าผมเนี่ยฝึกเป็นผู้รับที่ดีแล้วก็ฝึกเป็นผู้ให้ที่ดีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ส่งพลังงานบวกกันตอนเช้าๆนะครับคนละ9พลังงานหรือว่า11พลังงานก็ได้นะครับใครส่งพลังงานครบแล้วให้พิมพ์เลข9รัวๆนะครับใครยังไม่คันมือก็เอามือขึ้นมานะครับข้างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มืออีกข้างที่ว่างๆนะครับขยื่นไปนะไปเกาเบาๆอ่อยขนลุกนะเกาแล้วก็บอกตัวเองนิดนึงจูนจิตตัวเองนิดนึงว่าเกามือแล้วเงินเข้าใช่ป่ะฉันขออนุญาตเกาเธอเบาๆนะโอ้ยขนลุกจะกระเลื่อนเดื่อยๆนะบางคนเป็นถึงขั้นนั้นนะครับอ่ะขออนุญาตทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณน้ำนะครับคุณเดือนนะครับคุณเดือนพิมพ์ก้าวมาแล้วจากเมืองสิงห์บุรีนะครับคุณธนิชานะครับสวัสดีครับคุณเฉลิมขวัญนะครับคุณเดือนช่วยครูแชร์ไปแล้ว4แชร์นะครับขอบคุณมากๆคุณทิติมาสวัสดีครับคุณชนิฐาสวัสดีครับคุณชยานรินทร์นะครับสวัสดีครับคุณเดือนนะครับพลังงานที่1จำรักตัวเองวันนี้คุณรักตัวเองหรือยังนะครับถ้ายังไม่รักให้รีบบอกรักตัวเองซะนะฉันรักตัวเองมากมายนะครับครูแอสสวัสดีครับคุณน้ำพิมพ์ก้ามาแล้วบอกว่าอยู่กรุงเทพครับครูขาคุณทิติมาพลังงานที่1ฉันรักตัวเองนะบอกสัญญาณชัดเจนใช่มั้ยคุณน้ำแจ้งมาเนาะขอบคุณมากๆคุณแอนเฉลิมขวัญเนี่ยจากเมืองโคราชบ้านเอ่งนี่เองนะครับครูใหญ่สุรางนะครับจากเมืองหมุดปราการบอกสัญญาณเสียงครูเสียงเพลงภาพชัดค่ะนะคุณน้ำช่วยครูแชร์ไป2แชร์เรียบร้อยแล้วนะครับครูล่ะยังไม่ได้แชร์เลยเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์แป๊บนะครับแชร์แป๊บนะครับวันนี้ก็ตื่นเช้ากันใช่ไหมครับทั่วหน้ากันเลยทีเดียวเมื่อคืนนี้มีใครนะครับบอกจิตตัวเองก่อนนอนว่าพรุ่งนี้ให้ตื่นกี่โมงบ้างนะครับมีใครยังสั่งจิตตัวเองอยู่ไหมนะครับสั่งจิตให้ตื่นตามเวลาที่กำหนดไว้นะมีใครยังสั่งอยู่บ้างนะครับบางคนบอกไม่เป็นไรฉันขอใช้นาฬิกาปลุกแล้วกันนะจะมามีใครยังสั่งจิตตัวเองก่อนนอนนะครับบอกเวลาหัวถึงหมอนปุ๊บก็พูดออกเสียงว่าบอกชื่อเรานะครับชื่ออะไรสมมติเราชื่อก้อยก้อยพรุ่งนี้ตื่น4:00 นนะน่าสดใสมีออร่านะนะครับพูดอีกสักครั้งหนึ่งก้อยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยตื่น4:00 นนะน่าสดใสมีออร่านะนะครับเป็นไงครับแม่พอถึงเวลาจิตเราสั่งให้เราตื่นเลยจ้าก่อน4:10 นบางทีก็ตอนก่อน4:05 นบางทีก็ก่อน4:01 นนะตามเวลาที่คุณสั่งเด๊ะเลยเดี๋ยวครับบางคนแบบเป๊ะเลยค่ะไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกแววนะครับนะครับตื่นกันได้แบบเฮ้ยฉันตื่นมาก่อนเวลาด้วยนะต้อง5 นาทีนะสุดยอดเลยนะครับคุณพุทธพรนะครับจากเมืองเชียงไฮ้นะครับสวัสดีครับครูแอดบอกว่าเป็นผู้ให้ที่ดีแล้วก็เป็นผู้รับที่ดีเรียบร้อยแล้วค่ะครูขานะครับคุณชมนาในพลังงานที่1ฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วในวันนี้คุณภูมิใจตัวเองหรือยังบางคนยังไม่เคยภูมิใจตัวเองเลยใช่ไหมรอให้คนอื่นมาชื่นชมแล้วเมื่อไหร่จะภูมิใจตัวเองล่ะเราชมตัวเองเลยนะครับแล้วก็ชื่นชมตัวเองไปได้เลยดีมะคุณสมใจนะครับชื่อคุณจินนะพิมพ์ก้ามาแล้วจากเมืองกรุงเทพกับครูขานะครับ
แชร์3แชร์เราด้วยค่ะไม่ใช่3ชาตินะคะเออนะ3แชร์ขอบคุณมากๆนะครับคุณเฉลิมขวัญ นะครับช่วยครูแชร์ไป2แชร์แล้วนะครับขอบคุณมากๆนะคุณน้ำพลังงานที่6ฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายโอ้ขนลุกมั้ยแม่อ่านพลังงานแล้วขนลุกด้วยนะไม่น่าเชื่อเบยนะครับครูขออนุญาตนะครับนำภาพเคลื่อนไหวเข้ามานิดนึงนะครับก็ยังเป็นคลิปวิดีโอเดิมอยู่นะครับที่ครูเคยนะครับทำไว้นะครับคุณนิยะจากเมืองตรังนะครับพลังงานที่2ฉันภูมิใจในตัวเองแววนะครับโคสานะครับพลังงานที่2ฉันภูมิใจในตัวเองมากมายนะครูรู้หรือยังอ่ะรู้แล้วจ้านะครับคุณเดือนพลังงานที่6ฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายนะครับใครส่งพลังงานพบแล้วนะพิมพ์9รัวๆใครคันมือแล้วพิมพ์ M รัวๆนะครับแล้วก็เตรียมกระจกเงานะครับมาพูดกับตัวเองทักทายตัวเองตอนเช้าๆจูนจิตตัวเองตอนเช้าว่าวันนี้คุณต้องการอะไรนะครับเมื่อเข้ามาในชีวิตของคุณก็พูดเลยครับประกาศเลยที่หน้ากระจกให้จิตของคุณได้รับรู้คำสั่งของคุณว่าวันนี้ฉันกำลังจะประกาศนะเป้าหมายในชีวิตของฉันมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นภายใน 1-2 ปีนี้เป้าหมายระยะกลางภายใน5ปีนี้นะแล้วก็เป้าหมายระยะยาวภายใน10ปีนะเป้าหมายแต่ละระยะเนี่ยก็มีดังต่อไปนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็พูดกับตัวเองได้นะครับนอกจากจะมีเป้าหมายสั้นกลางยาวแล้วก็ยังมีเป้าหมายเร่งด่วนคือด่วนมากๆอ่ะต้องการภายในวันนี้ต้องการภายในวันพรุ่งนี้ต้องการภายในปีนี้ไม่เกิน365วันส่วนเป้าหมายเร่งด่วนนะครับต้องคำนึงถึงอะไรครับเวลาคุณจะออกแบบเป้าหมายเร่งด่วนของคุณน่ะเป็นเป้าหมายสั้นกลางยาวนี่ไม่ค่อยเกี่ยวนะครับกับกฎคุณอยากเขียนอะไรก็เขียนไปแต่เป้าหมายเร่งด่วนต้องมีกฎนิดนึงกฎ3ข้อที่ทำเป้าหมายเร่งด่วนของคุณให้กลายเป็นเรื่องจริงนะครับ1เวลาคุณจะออกเป้าหมายเร่งด่วนเนี่ยออกแบบเป้าหมายเร่งด่วนของคุณ1ต้องเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับในระยะเวลาอันใกล้ๆไม่ใช่คุณเขียนขึ้นมาเอ้ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงป่าววะยังตอบตัวเองไม่ได้นะครับ2ต้องเป็นเรื่องอะไรครับต้องเป็นเรื่อง1เป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริง2เป็นเรื่องอะไรครับใครจำได้บ้างแม่คนไหนที่มาเรียนกับครูนะครับภาคดึกนะครับกฎการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนมีกี่ข้อครับมี3ข้อข้อแรกนะครับต้องเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับถูกไหมในระยะเวลาอันใกล้ๆข้อ2คืออะไรครับใครจำกฎของครูได้บ้างกฎมี3ข้อในการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนให้กลายเป็นเรื่องจริงนะบางคนนี่แบบว่าแม่ครูขาหนูฝึกทุกวันจนเป้าหมายเร่งด่วนของหนูสำเร็จจ้ะนะครับก่อนที่คุณจะสำเร็จในเป้าหมายเร่งด่วนนะครับเหมือนกับลูกศิษย์ครูนะครับคุณต้องรู้กฎก่อนนะครับกฎมี3ข้อมีใครจำได้บ้างไหนใครที่เคยเรียนกับครูภาคดึกนะครับกฎการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนมี3ข้อข้อที่1คืออะไรข้อที่2คืออะไรข้อที่3คืออะไรแม่ถ้าบอกหมดนี้เป็นไงก็เหมือนว่าเราให้ตลอดจะมาไม่มีการทบทวนกันเลยทีเดียวเราต้องฝึกนะครับฝึกนะครับจำกฎแล้วก็ฝึกตามกฎด้วยนะใครรู้กฎก็แอบมาบอกเพื่อนหน่อยพิมพ์มาบางคนกำลังนั่งพิมพ์อยู่ครูขาแป้นหนูก็เล็กๆนะหนูก็ใช้แว่นขยายอยู่เนี่ยกำลังจิ้มอยู่นะครับนะครับวันนี้ใครนะจะได้คำตอบเดี๋ยวกฎการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนนะที่ครูเคยบอกพวกเราไปมี3ข้อเท่านั้นเองนะครับใครรู้กฎนี้แล้วนะสามารถออกแบบเป้าหมายเร่งด่วนของตัวเองให้กลายเป็นเรื่องจริงได้ไม่เชื่อลองถามลูกศิษย์ครูดูนะครับว่าใครนะครับใครนะครับที่เคยตั้งเป้าหมายเร่งด่วนตามกฎการตั้งเป้าหมายเร่งด่วน3ข้อแล้วเกิดผลลัพธ์นะครับได้ผลลัพธ์จริงๆแบบจับต้องได้ตั้งแต่1เรื่องขึ้นไปนะครับตั้งแต่1เรื่องขึ้นไปก็ให้พิมพ์อะไรครับพิมพ์เลข7รัวๆจะได้รู้ว่าแม่ครูรู้ไหมตั้งแต่หนูฝึกการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนกับครูมาเนี่ยนะหนูได้ตลอดเวลาได้มากกว่า1เรื่องด้วย
ใครที่สำเร็จมากกว่า1เรื่องแล้วนะพิมพ์เลข7รัวๆ7รัวๆนะครับนะครับเป้าหมายเร่งด่วนมี3ข้อนะครับข้อแรกเดี๋ยวดูซิมีใครส่งมาบ้างเนี่ยโอ้หลายคนยังส่งพลังงานบวกๆอยู่เลยนะครับ นะครับอ่ะเดี๋ยวครับก็บางคนกำลังไปดูก่อนนะว่าเป้าหมายเร่งด่วนมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวครับคุณเดือนส่งมาแค่2ข้อนะครับไม่ครบนะครับกฎการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนมีอยู่3ข้อเดี๋ยวครับมี3ข้อนะครับกฎการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนมีกี่ข้อนะครับพิมพ์ส่งมาด้วยมีกี่ข้อประกอบด้วยอะไรบ้างคุณเดือนส่งมาไม่ครบนะครับคุณเดือนส่งมาไม่ครบนะคุณชอชิปพิมพ์7รัวๆมาแล้วแม็กครูกาตั้งแต่ตั้งเป้าหมายเร่งด่วนมาหนูได้มากกว่า1เรื่องแล้วค่ะนะครับคุณโค้ชพิศวาสโค้ชจ่างอยู่ญี่ปุ่นนะครับดีก็สำเร็จมากกว่า1เรื่องแล้วค่ะนะครับคุณเดือนด้วยนะครับโอ้คุณจงมั่งคั่งร่ำรวยกฎการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนมีอยู่3ข้อนะครับ1เป็นเรื่องอะไรครับใครจำได้นี่รออยู่นะเนี่ยรออยู่นะจะมีใครพิมพ์มา3ข้อไหมตอนนี้หลายคนกำลังส่งพลังงานบวกๆอยู่ครูค่ะหนูไม่ฟังครูแล้วค่ะดูอยู่ส่งพลังงานบวกๆให้ครบ9พลังงานก่อนแล้วก็ไม่ตอบครูนะนี่ครับคนที่ตั้งเป้าหมายเร่งด่วนแล้วสำเร็จมีหลายคนนะที่พิมพ์เลข7รัวๆเข้ามานะครับคุณปูนี่ก็คนหนึ่งนะครับกฎการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนนะครับสรุปง่ายๆนะครับมีแค่3ข้อเองนะครับ1เป็นเรื่องจำเป็นนะครับต้องเป็นเรื่องจำเป็นก่อนคุณต้องรู้ว่าอะไรจำเป็นในชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยจำเป็นด่วนๆหรือต้องการด่วนๆนะครับจำเป็นในระยะเวลาอันใกล้ๆด้วยนะไม่ใช่แบบจำเป็นทั้งชีวิตจำเป็นแบบอีก5ปีข้างหน้าก็จำเป็นจำเป็นวันนี้จำเป็นภายในเดือนนี้จำเป็นภายในสิ้นเดือนนี้จำเป็นภายในปีนี้นี่คือเขาเรียกว่าจำเป็น2นะครับต้องเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงด้วยนอกจากเป้าหมายเร่งด่วนคุณนั้นจะจำเป็นแล้วนะคุณรู้แล้วว่าใช่มันจำเป็นมากๆเลยขาดไม่ได้ต้องถามตัวเองด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมวะในระยะว่าอันใกล้ๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงมะไม่ใช่มะมันอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ตอบตัวเองไม่ได้เลยเดี๋ยวครับถ้ามันจะเกิดขึ้นได้จริงยังไงเนี่ยเดี๋ยวครับต้องคำนึงถึงข้อสุดท้ายคำนึงถึงต้นทุนที่คุณมีอยู่ตอนนี้คุณขายอะไรอยู่คุณมีสินค้าอะไรอยู่ประสบการณ์ของคุณเป็นยังไงการตลาดของคุณเป็นยังไงนะครับแล้วก็เฉลี่ย3เดือนที่ผ่านมา1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณเคยได้เนี่ยมันจะส่งผลต่อสิ่งที่คุณกำลังจำเป็นอยากจะได้หรือเปล่าเนี่ยครับเฉลี่ยดูซิว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยครับคำหนึ่งต้นทุนความรู้ความสามารถที่คุณมีด้วยหรือว่ากำลังจะมีในระยะเวลาใกล้ๆเช่นอยากจะเปิดร้านกาแฟยังก็ไปเรียนทำบริหารร้านกาแฟไปดูว่าจะต้องปรุงกาแฟยังไงมีรสอะไรบ้างเนี่ยครับถูกไหมก็อาจจะต้องไปเรียนเพิ่มคุณก็ต้องดูต้นทุนกันด้วยบางคนไม่เคยมีคอนเนคชั่นเลยนะครับไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรเลยไม่เคยทักใครไม่เคยคุยกับใครเป็นไงครับจะเปิดร้านหน้าบ้านอยู่ดีจะเปิดร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยนะครับในหมู่บ้านนั้นนะผ่านไป5ปีอยู่หมู่บ้านนี้มา5ปีไม่เคยทักใครเลยแม้แต่ข้างบ้านก็ไม่ทักคุณคิดว่าอยู่ดีวันพรุ่งนี้คุณจะเปิดข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่ะคุณคิดว่าจะมีคนมาซื้อของคุณไหมที่หน้าบ้านคุณมีแต่น้อยเพราะคุณไม่มี relationship เลยไม่มี connection ไม่เคยพูดคุยไม่เคยทักทายไม่เคยทำอะไรใครเลยเดี๋ยวครับเขาเรียกว่าต้นทุนน้อยแต่เมื่อต้นทุนน้อยคุณก็ต้องยอมรับเดี๋ยวครับว่าฉันจะต้องเริ่มนับ1 2 3 4 5ใหม่เนี่ยครับไม่ใช่ขายอยู่7วันแล้วขายไม่ดีก็เลยอยู่เฉยๆแล้วไม่ทำละไม่คุณก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าต้นทุนคุณน้อยเนี่ยครับก็ต้องฝึกสร้างต้นทุนตัวเองขึ้นมาเนี่ยครับให้ตัวเองมีคุณค่าให้ตัวเองมีค่านะครับให้มันมีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะตัวเองนะครับแค่ยิ้มให้กับคนอื่นนี่ฉันยังไม่ยิ้มเลยเดี๋ยวครับจะห่วงอะไรรอยยิ้มฮะห่วงทำไมรู้ไหมใครก็ตามที่มองเห็นรอยยิ้มของคุณน่ะใครก็ตามที่ได้ยินเสียงหัวเราะของคุณผู้คนเหล่านั้นต้องเกิดความสุขเกิดความสำเร็จเกิดความโชคดี
มีเรื่องราวปฏิหาริย์เข้าไปสู่ชีวิตของผู้คนเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจจนคุณเองยังรู้สึกประหลาดใจในรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของตัวเองเลยเชื่อมาขนลุกจะกระหลืนเดือยๆนะใครพูดประโยคนี้แล้วขนลุกแบบกูบ้างแม่จะกระหลืนเคยจะกระหลืนไหมเอ้ยจะกระเดียมอ่ะเคยโดนเพื่อนแกล้งป่ะเอานิ้วมาเนี่ยมันชอบเอานิ้วมาจิ้มที่เอวเราใช่ป่ะพอเวลาเราเห็นเอานิ้วมาอย่างเงี้ยเราก็ขำแล้วว่าเพราะอะไรจิตใต้สำนึกเราคุ้นชินแล้วไงถ้ามันเอานิ้วมาแบบนี้นะมันแค่เอานิ้วมาหาเราดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กแบบเนี้ยเราเตรียมจะกระเดียมได้เลยเดี๋ยวครับเหมือนเราเคยแกล้งเด็กไหมใครเคยมีลูกมีหลานเด็กๆอายุสัก3ขวบ4ขวบ5ขวบอ่ะนะอย่าไปเอา7 8นะ7 8เริ่มรู้แล้วเริ่มเถียงเราได้ละเอาสัก1 2 3 4ขวบเนี่ยนะ5ขวบเนี่ยแล้วเราก็ลองไปแกล้งจักระหลืนตรงเอวเค้าอ่ะนะจักระเดียมเค้าน่ะเชื่อไหมพอเวลาเราทำมือดึกๆๆไปแบบเนี้ยเด็กก็เริ่มหัวเราะแล้วก็วิ่งนะครับเพราะอะไรเขาคุ้นชินแล้วไงว่าถ้าเราเอามือมาอย่างเงี้ยเด็กก็เป็นไงจะกระเดียมแน่นอนนะครับเหมือนกันครับถ้าเราเอามือขึ้นมาแล้วเราเอามืออีกข้างหนึ่งไปเกาล่ะแล้วบอกจิตตัวเองว่าแม่คันมือแล้วเงินเข้านะเพราะฉะนั้นฉันจะเกาเธอรัวๆเกาเบาๆนะคะเกาแล้วก็เรียกลูกค้ามาด้วยนะลูกค้าอยู่ไหนล่ะเด็กก็ไม่ใช่เกามือเราไม่ทำงานแล้วเงินจะมาจากไหนล่ะบางทีเงินก็มาจากฟ้าใช่ไหมจักรวาลมอบให้เกาแล้วก็คันเด็กครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูต้องบอกเลยว่าจิตของคุณทุกคนเรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้หมดเด็กครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้เป้าหมายเร่งด่วนของคุณนั้นสำเร็จเป้าหมายที่ครูสอนพวกเรานี่นะครับแนะนำพวกเราไปมีทั้งหมด4ระดับเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะกลางเป้าหมายระยะยาวอันนี้ครูสอนไปแล้วนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้ส่วนเป้าหมายเร่งด่วนเนี่ยเป็นเรื่องที่ให้คุณพิสูจน์ในชีวิตประจำวันว่ามันจะสำเร็จจริงป่ะถ้ามันสำเร็จคุณจะได้ไปต่อถ้าเป้าหมายเร่งด่วนคุณยังไม่สำเร็จเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวที่คุณเขียนเอาไว้นะคุณไม่มีทางเชื่อเลยว่าคุณจะได้เพราะขนาดเร่งด่วนมันยังไม่ได้สักข้อเลยเพราะยังจนจูนจิตคงไม่สำเร็จแล้วล่ะฉันไปตามแนวทางของดิฉันดีกว่าจะมาแต่ครูเชื่อได้นะครับเนี่ยลูกศิษย์ครูหลายคนที่พิมพ์777มาเนี่ยหลายคนนะครับตั้งเป้าหมายเร่งด่วนขึ้นมาตามกฎการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนที่ครูแนะนำไปเนี่ยแล้วเป้าหมายเร่งด่วนคุณนั้นปรากฏชัดเจนแล้วทำได้จริงเดี๋ยวครับหลายคนที่เป้าหมายเร่งด่วนสำเร็จมากกว่า1ข้อก็พิมพ์7เข้ามานะครับพิมพ์7เข้ามาบางคนเขียนตอนเช้าตอนเย็นได้เลยจ้าเดี๋ยวครับเพราะอะไรคำนึงถึงเรื่องจำเป็นว่ามันจำเป็นจริงวันนี้มันจำเป็นมากมันจำเป็นมากๆภายในสิ้นเดือนนี้สองนอกจากจำเป็นแล้วต้องเป็นเรื่องที่มันจะต้องเกิดขึ้นได้จริงด้วยนะไม่ใช่ฉันจำเป็นเหมือนกันแต่ว่าถามตัวเองว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงป่าวะในระยะเวลาอันใกล้ๆเนี่ยตอบไม่ได้แสดงว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรอกเพราะคุณยังลังเลสงสัยตัวเองเลยเดี๋ยวครับแล้วก็ข้อสุดท้ายที่จะทำให้เป้าหมายเร่งด่วนของคุณเป็นจริงได้นะครับตัวคุณต้องคำนึงถึงต้นทุนที่คุณมีความรู้ความสามารถที่คุณมีประสบการณ์ที่คุณมีเฉลี่ยรายได้ของคุณมาหรือว่าคอนเนคชันที่คุณมีหรือว่าความรู้ที่คุณจะไปเรียนเพิ่มในระยะเวลาใกล้ๆเดี๋ยวครับวันนี้คุณก็ต้องอะไรต้องรู้ตัวเองไม่ใช่เขียนมานี่ตอบตัวเองไม่ได้เลยมันจะเป็นจริงเปล่าวะมันจะเกิดขึ้นได้จริงเปล่าวะนะครับหรือเปล่าครับแหมต้องพูดให้เพราะนะจ๊ะพูดเพราะแล้วดีนะปิยวาจารู้จักปิยวาจาไหมนะครับปิยวาจานี่ก็สำคัญไหมสำคัญนะครับครูเป็นคนที่สมัยมัธยมเนี่ยจะมีอยู่คนครูจะมีเพื่อนอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องพูดสุภาพคุณเพื่อนสมัยมัธยมนะพูดชื่อเขาเลยชื่อเล่นนะครับสมมติชื่ออะไรอ่ะชื่อเอ็มชื่อหน่อยชื่ออะไร อันนี้ครูสมมตินะพูดว่าไม่เคยพูดแบบหยาบกับเพื่อนคนนี้เลยนะครับอีกคนหนึ่งนะมันภาษาพ่อขุนรามมาเลยใช่ไหมเราก็ต้องพูดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเฮ้ยทำไมคนนี้บารมีก็สูงจังเลยอะทำไมเราต้องพูดเพราะกับคนนี้แต่ทำไมไอ้คนนี้มันพูดภาษาระดับเดียวกับเราเลยเด็กครับเราก็ต้องดูอะไรครับดูเขาเรียกอะไรดูกาลเทศะไหมแต่ว่าครูจะบอกเลยว่าคนบางคนนะพูดสุต้องสุภาพกว่าเขาเท่านั้นน่ะคนบางคนนี่พูดภาษาบ้านได้เลยเด้อครับเขาเรียกอะไรล่ะมีออร่าออกมาเลยว่า
พูดแบบไหนนะครับแต่ที่สำคัญใช้ภาษาสุภาพเนี่ยดีที่สุดนะครับดีที่สุดแม้แต่เพื่อนสนิทก็เถอะแต่เพื่อนสนิทของครูจริงๆสมัยมัธยมนะแต่สมัยมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีไม่สุภาพเลยก็พูดแบบสุภาพแต่ว่าสมัยมัธยมนี่นะตั้งแต่ม.1 อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ม.1 นะครับยันม.5 เนี่ยนะครับโอ้โหนะภาษานี่ชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้ภาษาจริงๆแล้วภาษาสุภาพดีที่สุดนะครับดีที่สุดเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาจูนกระแสจิตในสเต็ปที่2แล้วก็สเต็ป3นะใครพูดกับตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวนั่งหรือว่าเตรียมตัวนอนให้ดีนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจวันนี้ M137 นะครับจูนกระแสจิตเปิดรับโอกาสดีๆในทุกสถานการณ์ด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจนะครับคุณสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับเดี๋ยวกูขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับให้พวกเราเตรียมตัวให้ดีนะครับเตรียมตัวนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมจูนจิตกันเรียบร้อยหรือยังนะครับบางคนบอกครูขาหนูต้องเอากระจกมาตั้งข้างหน้าเลยเหรอกระจกบานใหญ่ได้มาจะบานใหญ่บานเล็กก็ได้ค่ะถ้าบางคนมีกระจกติดผนังก็เอาเก้าอี้ไปนั่งใกล้ๆกระจกก็ได้ดีไหมเอ้ยมองตาตัวเองตอนเช้าแล้วรู้สึกฟินจังเลยรักตัวเองเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะครับคุณน้ำบอกว่าวันนี้มีภารกิจตอนเช้านะครับได้เลยนะครับขอให้ทำภารกิจอย่างมีความสุขเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับฟังเสียงครูแล้วไม่ต้องมองหน้าครูแล้วนะนะครับโอเคไหมเข้าใจตรงกันนะคนที่สำเร็จเนี่ยยินดีด้วยนะเลข7เยอะมากวันนี้7รัว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 คุณชนิฐานี้ก็สำเร็จแล้วนะคะตั้งแต่เป้าหมายมาตั้งเป้าหมายเร่งด่วนตามครูมาเนี่ยสำเร็จไปหลายเรื่องแล้วค่ะครูขานะครับเท่าที่ครูจำหน้าได้เนี่ยนะเนี่ยหลายคนสำเร็จไปหลายเรื่องเลยนะครับเนี่ยคุณกฎนี่คนหนึ่งนะครับคุณพัดนี่คนหนึ่งคุณน้ำเนี่ยคนหนึ่งนะครับคุณพึงน่าจะด้วยล่ะนะครับคุณพัชรีมะสังเกตได้จากแฟนตัวยงนะคนไหนเป็นแฟนตัวยงนี่ครูว่าสำเร็จไปหลายเรื่องครูไม่เขาเรียกอะไรไม่ใช่แค่เรื่องลอตเตอรี่นะแต่เรื่องลอตเตอรี่จริงๆนะคนไหนอยากถูกลอตเตอรี่เนี่ยให้มาที่เพจครูนะครับหลายคนพูดอย่างนั้นครูเฮ้ยเป็นถึงขั้นนั้นแล้วเหรอจอห์นนี่จะไม่ได้ใบหวยนะอยู่นะครับแต่มันแต่เขาถูกกันจริงๆนะครับเราก็เลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตลูกศิษย์ฉันเนี่ยทำไมฉันต้องเอาดีทางนี้เลยหรอเนี่ยนะครับไม่นะนะครับแต่เขาได้กันจริงๆนะเราเห็นแล้วยังประหลาดใจเลยบางคนถูกทุกงวดอ่ะตอนนี้มีอยู่คนหนึ่งนะครูกำลังเช็คอยู่ว่าเขาจะถูกทุกงวดจริงหรือเปล่าเขาอยู่ในกลุ่มห้องเรียนออนไลน์หลักสูตรลับของครูผู้ชายเดี๋ยวครับเขาฟังอ่านหนังสือด้วยฟังคลิปเสียงครูที่บอกเป็นสูตรเป็นสูตรเขาบอกเขาฝึกทุกวันใจเบาๆใจสบายใจสุขแต่ครูเชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีพลังงานด้านบวกอยู่แล้วอ่ะครับจากการที่เราสังเกตตอนที่เขาสมัครเรียนนะครับก็เลยรู้เอ้ยทำไมเขาถูกแล้วก็ล่าสุดเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่5นะครับแต่3ตัว2ตัวเนี่ยถูกบ่อยมากนะครับผู้ชายด้วยนะอยู่ในกลุ่มเรียนสูตรลับครูว่าเขาฝึกอย่างมีวินัยใจเบาใจสบายจะมีสุขเขาก็มีต้นทุนด้วยต้นทุนก็เรียกว่าบุญกุศลแล้วกันนะครับครูเชื่ออย่างนั้นนะครับครูก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนกันใช่ไหมรางวัลที่5สัก10ใบโอ๊ยฟินเลยอ่ะเยอะนะครับขอก๊อปปี้ก่อนนะคนไหนโชคดีนะครับถูกลอตเตอรี่บ่อยๆหรือว่าถูกรางวัลใหญ่ๆหรือว่าอะไรครับถูกลอตเตอรี่2ตัว3ตัวก็ได้หรือว่าถูกลอตโต้ลอตเตอรี่ต่างประเทศนะรางวัลใหญ่ๆไปเลยก็ได้หรือว่ารางวัลที่1นะถูกแจ็คพอตเลย
พวกเราทุกคนขอน้อมจิตอนุโมทนาในบุญกุศลเหล่านั้นนะครับบุญใดก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณโชคดีแบบนั้นนะครับพวกเราทุกคนขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกุศลนั้นแล้วก็ขอก๊อปปี้ความโชคดีในการถูกลอตโต้ลอตเตอรี่แจ็คพอตหรือว่าถูกรางวัลใหญ่ๆแบบคนที่เคยถูกมาแล้วอ่ะทั้งในอดีตปัจจุบันนะครับทั้งในโลกนี้แล้วก็จักรวาลนี้ด้วยนะเผื่อจะมีจักรวาลอื่นที่มีรางวัลใหญ่ๆไงเราก็ต้องคิดถึงจักรวาลอื่นด้วยสิเดี๋ยวครับเผื่อจะได้แจ็คพอตกับเราบ้างใช่ไหมขอก๊อปปี้ความโชคดีแบบนั้นเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราทุกคนรัวๆได้ไหมขนลุกนะครูเคยให้ลูกศิษย์ครูคนหนึ่งนะครับเอานิ้วไปจิ้มคนที่ถูกลอตเตอรี่นะครับก็สอนในออนไลน์นี่แหละสอนฟรีด้วยบอกยูทำแบบนี้นะเห็นคนโชคดีใช่ไหมอย่าเพิ่งเอาตาผ่านเอาจิตจดจ่อนิดนึงแล้วจะจดจ่อด้วยไงเพื่อทำให้ตัวเองจำได้รู้สึกคุ้นชินเอานิ้วไปจิ้มเลยจ้าหน้าจอเห็นคนถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมเขาก็เลยเอานิ้วไปจิ้มไปจิ้มคนที่ถูกลอตเตอรี่นะหน้าจอโทรศัพท์ไม่ใช่ไปจิ้มตาเขาล่ะเดี๋ยวครับจิ้มที่หน้าจอโทรศัพท์จิ้มเสร็จแล้วบอกอะไรครับทำบุญอะไรมาเธอทำบุญอะไรมาถูกลอตเตอรี่แบบนี้เลขท้ายสามตัวหน้าแบบเอ้ยเลขหน้าสามตัวต้องเยอะต้องแยะถูกเป็นชุดเป็นชุดเลยอ่ะฉันขอยินดีแล้วก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลของเธอด้วยนะที่ทำให้เธอโชคดีแบบนี้แล้วฉันขอก๊อปปี้ความโชคดีถูกลอตเตอรี่แบบเธอเข้ามาสู่ชีวิตของฉันโดยพลันนะขนลุกนะครับสาธุขอบคุณขอบคุณอะไรก็แล้วแต่เชื่อไหมคนนี้ถูกจ้ะถูกลอตเตอรี่จริงๆเขาแบบเหมือนกรี๊ดเลยนะส่งให้ครูดูไปดูโพสต์หลังๆนะไปดูต้องไปขุดตามโพสต์เก่าๆมีรูปมีหลักฐานเลยครูแบบเฮ้ยเธอทำจริงเธอได้จริงเนาะฉันขอก๊อปปี้แบบเธอบ้างนะครับไปก๊อปปี้ลูกศิษย์ต่อได้ไหมนะครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับให้พวกเราทุกคนนะครับฟังเสียงครูฟังเสียงครูนะครับเสียงอื่นใดก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวคุณให้คุณบอกกับตัวเองซะว่าเสียงอื่นๆเหล่านั้นน่ะช่วยสนับสนุนให้คุณจูนกระแสจิตสำเร็จนะครับนะครับถ้าคนไหนที่ทำภารกิจใดๆก็แล้วแต่สามารถชอบประโยคไหนก็พูดจูนเข้าไปในจิตตัวเองนะครับส่วนคนที่สามารถนั่งได้หลับได้นะครับก็หาที่นั่งหาที่นอนฟินๆ นะฟังเสียงครูไปนะจะใช้จิตสำนึก conscious ฟังเสียงหรือว่าจะใช้ subconscious หรือว่าจิตใต้สำนึกฟังเสียงจูนจิตก็ได้นะครับก็ได้เนาะอ่ะตั้งใจนะครับตั้งใจต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1 นะครับเมื่อครูนับถึงเลข1แล้วให้คุณค่อยๆหลับตาลงเบาๆด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขขณะที่คุณหลับตาลงเบาๆนั้นให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าพลังจิตของคุณได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณทันทีนะครับ3สองหนึ่งค่อยๆหลับตาลงเบาๆนะครับใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขต่อไปนี้ครูจะเคาะโบร3ครั้งนะครับเสียงของโบรที่ครูเคาะสามารถสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณของคุณแล้วยังรวมพลังจิตของคุณมาไว้ที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณฉับพลันทันทีนะครับขณะนี้พลังจิตของคุณกำลังใจของคุณได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณเรียบร้อยแล้วให้คุณสามารถฝึกเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่1 นะครับต่อไปนี้คุณสามารถฝึกเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่1 นะครับเซตที่1ให้คุณหายใจเข้าทางจมูกสบายๆลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆพ่นออกมาให้หมดนะดีมากนะครับลมหมดแล้วให้คุณหายใจเข้าได้เลยนะครับตามจังหวะลมหายใจของตัวคุณเองลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆพ่นออกมาให้หมดนะดีมากลมหมดหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูกGood ครับลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับ
ช้าช้าสบายสบายตามจังหวะลมหายใจของคุณนะครับให้คุณฝึกเพิ่มพลังจิตด้วยเทคนิคนี้นะครับไปอีกสักพักเสียงครูนั้นจะเงียบลงนะครับเสียงครูนั้นจะเงียบลงดีมากนะครับต่อไปนี้ให้คุณ ให้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่2นะครับต่อไปนี้คุณสามารถฝึกเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่2นะครับเซตที่2ให้คุณหายใจเข้าทางจมูกสบายสบายลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆหายใจออกทางจมูกนะครับหายใจเข้าหายใจออกดีมากนะครับตามจังหวะลมหายใจของคุณเองนะครับตามจังหวะลมหายใจของคุณเองถ้าคุณหายใจถูกหลักแล้วถูกจังหวะของตัวเองแล้วคุณจะหายใจแล้วรู้สึกเบาๆสบายๆนะครับจนลมหายใจคุณนั้นเริ่มเบาเริ่มละเอียดมากขึ้นยิ่งลมหายใจของคุณนั้นเบาละเอียดมากเท่าไหร่พลังจิตของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกดีมากนะครับให้คุณฝึกเพิ่มพลังจิตด้วยตัวคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตนี้นะครับไปอีกสักพักเสียงของครูนั้นจะเงียบลงนะครับเสียงของครูนั้นจะเงียบลงครับดีมากนะครับต่อไปนี้ให้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่3นะครับเซตสุดท้ายนะครับให้คุณฝึกหายใจเข้าพร้อมกับจินตนาการหรือใช้ความรู้สึกนะครับว่าเวลาคุณหายใจเข้าเหมือนมีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปพร้อมกับลมหายใจของคุณควันสีขาวสะอาดๆนั้นช่วยให้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ารู้สึกเบาสบายผ่อนคลาย
หายใจออกให้คุณรู้สึกเสมือนว่ามีควันสีดำๆไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตความกังวลใจในอนาคตหรือแม้แต่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆให้คุณอนุญาตนะครับให้พลังงานลบๆเหล่านี้ไหลออกจากชีวิตของคุณไปไหลออกจากใจของคุณไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนะครับหายใจเข้ารู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปทำให้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ารู้สึกเบาสบายผ่อนคลายหายใจออกให้คุณรู้สึกว่ามีควันสีดำๆไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตของคุณทั้งหมดความกังวลใจในอนาคตให้คุณอนุญาตให้พลังงานลบๆเหล่านี้ไหลออกจากชีวิตของคุณไปไหลออกจากใจของคุณไปพร้อมกับคนดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนะครับให้คุณฝึกเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองด้วยเทคนิคนี้ไปอีกสักพักนะครับเสียงของครูนั้นจะเงียบลงเสียงของครูนั้นจะเงียบลงครับดีมากนะครับดีมากนะต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1ครับเมื่อครูนับถึงเลข1แล้วให้คุณสามารถโยกกำลังใจของคุณโยกพลังจิตของคุณวัดจูนกระแสจิตของคุณมาไว้ในฝั่งของความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหาริย์ความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เรื่องราวอันเป็นสิริมงคลต่างๆให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณแล้วก็คนรอบตัวคุณนะครับ3 2 1ขณะนี้คุณกำลังใช้กำลังใจของคุณพลังจิตของคุณจูนพลังงานดีๆด้านบวกเข้าสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณและคนรอบตัวคุณคุณสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองทุกวันทุกวันต่อไปนี้เป็นการจูนกระแสจิตในสเต็ปที่3ระหว่างที่จูนกระแสจิตอยู่นี้คุณสามารถพูดตามประโยคพลังงานด้านบวกจูนเข้าสู่ชีวิตของคุณประโยคใดก็แล้วแต่ที่มีคำว่าคุณหรือมีคำว่าฉันทุกประโยคเหล่านั้นล้วนเติมพลังงานด้านบวกเข้าสู่ชีวิตของคุณเช่นกันระหว่างที่จูนกระแสจิตอยู่นี้คุณสามารถลืมตาหลับตาลืมตาหลับตากี่ครั้งก็ได้เท่าที่ใจของคุณต้องการแล้วเมื่อคุณมีภารกิจที่จะต้องทำในตอนเช้าวันนี้คุณสามารถลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นแล้วก็ลุกขึ้นไปทำภารกิจนั้นๆอย่างมีความสุขและมีพลัง
เสียงอื่นใดที่อยู่รอบตัวคุณเสียงอื่นเหล่านั้นก็ช่วยสนับสนุนให้คุณจูนกระแสจิตประสบความสำเร็จตั้งใจนะครับตั้งใจฉันรักตัวเองเป็นแล้วพูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงฉันรักตัวเองดีมากนะครับฉันรักตัวเองเป็นแล้วให้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างนะครับมากลุ่มประทับไว้ที่หัวใจของคุณเบาๆต่อไปนี้ให้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างมากลุ่มประทับไว้ที่หัวใจของคุณเบาๆลักษณะเหมือนการโอบกอดตัวเองหลวมๆนะครับลักษณะเหมือนการโอบกอดตัวเองหลวมๆนะครับดีมากครับฉันภูมิใจในตัวเองทุกวันฉันภูมิใจในตัวเองเสมอฉันภูมิใจในตัวเองพูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงฉันให้อภัยตัวเองเป็นแล้วฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วดีมากนะครับฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วฉันมีความสุขในทุกวันฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันมีสิ่งที่ฉันเป็นมากมายรอบตัวฉันฉันมีความสุขในทุกวันฉันเป็นคนโชคดีแล้วคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือฉันคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนี้คนคนนั้นคือฉันฉันปล่อยวางเรื่องราวที่ก็มากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันปล่อยวางเรื่องราวที่ก็มากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจเป็นสุขฉันยิ้มและหัวเราะได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนทุกวันฉันเลือกเป็นคนอารมณ์ดีนับจากวินาทีนี้ไปคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณมีความสุขสมดุลสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรง
ใบหน้าของคุณอ่อนเยาว์อ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามเสมอสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนับจากเวลานี้ไปหากคุณตั้งใจทำสิ่งใดคุณคิดและลงมือทำได้ในทันทีทำได้อย่างต่อเนื่องมีวินัยทำได้อย่างผู้มีปัญญาผู้ตื่นรู้จนความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการสมปรารถนาอย่างมหัศจรรย์ทุกครั้งทุกคราไปคุณมีความมั่นใจในตัวเองทุกวันคุณภาคภูมิใจในตัวเองอยู่เสมอวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปคุณแบ่งปันรอยยิ้มความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายทั่วโลกในทุกวันคุณแบ่งปันรอยยิ้มความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายทั่วโลกในทุกวันนับจากเวลานี้ไปคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณเงินทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณคุณสำนึกรู้คุณต่อเงินต่อทองสม่ำเสมอคุณพูดขอบคุณเงินและทองบ่อยๆนับจากวินาทีนี้ไปทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอนับจากเวลานี้ไปทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอวันนี้คุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการวันนี้คุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการความสุขความสำเร็จค
ความโชคดีเรื่องราวปาฏิหาริย์ปรากฏขึ้นมากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปาฏิหาริย์ปรากฏขึ้นมากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งคุณเป็นคนโชคดีแล้วคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือคุณคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนี้คนคนนั้นคือคุณนับจากวินาทีนี้ไปคุณตัดสินใจเปิดรับโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนับจากวินาทีนี้ไปคุณเปิดรับโอกาสดีๆทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคุณและเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตของคนใกล้ตัวคุณเช่นกันนับจากเวลานี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่คุณโชคดีถูกลอตเตอรี่สม่ำเสมอนับจากเวลานี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่คุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนับจากเวลานี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่คุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คุณโชคดีถูกสลักออมสินสลักทกสสลักอื่นใดลอตโต้หรือลอตเตอรี่อื่นใดรางวัลใหญ่ๆทั่วโลกได้อย่างง่ายๆคุณโชคดีถูกสลักออมสินสลักทกสสลักอื่นใดลอตโต้หรือลอตเตอรี่อื่นใดรางวัลที่1ทั่วโลกได้อย่างง่ายดายคุณเชื่อในปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เชื่อในคุณแม้คุณไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์มาจากไหนแต่คุณเชื่อว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเกิดขึ้นกับคนครอบครัวคุณเกิดขึ้นกับคนรอบตัวคุณเสมอ You believe in miracle Miracle comes to you You don't know where it's come from You believe it's alwayscomes to you. You are money magnet. You are miracle magnet. You attract money. You can make them solve money.Money is easy to make. You enjoy making money. Money flows to you. Today, you will make magic happen. Today,We will make magic happen.
today you will make miracle happen. Today we will make miracle happen. จูนกระแสจิตเปิดปฏิหารบันดาลสุขสมบัติทิพย์เปลี่ยนสมบัติทิพย์ให้กลายเป็นสมบัติทั้งโลกทรัพย์ใดสมบัติใดที่คุณได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวคุณย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวคุณย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวคุณให้คุณสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวคุณเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวคุณและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุ10,000โกฏิจักรวาลนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1นะครับเมื่อครูนับถึงเลขหนึ่งแล้วให้ข้อมูลการจูนกระแสจิตในเช้าวันนี้ฝังชิปเข้าสู่สับคอนเชียสของคุณฝังชิปเข้าสู่จิตวิญญาณและชีวิตของคุณให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าคุณสามารถจูนกระแสจิตให้ชีวิตของคุณนั้นเปิดรับโอกาสดีๆทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณจนกว่าจะมีข้อมูลใหม่ที่ดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าจูนเข้าไปในชีวิตของคุณต่อไป3 2 1ฝังชิปเข้าสู่สับคอนเชียสของคุณฝังชิปเข้าสู่จิตวิญญาณและชีวิตของคุณให้คุณเชื่อมั่นได้ว่านับจากวินาทีนี้ไปคุณสามารถใช้พลังจิตของคุณเรียกพลังงานด้านบวกเข้ามาสู่ชีวิตของคุณในด้านของความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปริหารความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เรื่องราวอันเป็นสิริมงคลผ่านการใช้ชีวิตอย่างเป็นผู้มีสติผู้มีปัญญาเลือกกรองพลังงานนั้นบวกผ่านตาหูจมูกลิ้นกายและใจคุณเองได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อชีวิตของคุณนั้นสมบูรณ์แบบตามจิตที่คุณอธิษฐานมาข้ามภพข้ามชาติเพื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วถึง3แดนโลกธาตุ10,000โกฏิจักรวาลจนกว่าจะมีพลังงานใหม่ที่ดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าเติมเต็มเข้าสู่ subconscious จิตวิญญาณและชีวิตของคุณต่อไปสำหรับคนที่หลับตานะครับครูจะนับเลข1ถึงเลข5เมื่อครูนับถึงเลข5แล้วให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆมือหนึ่งกุมไว้ที่หัวใจนะครับอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกสบตามองตาตัวเองที่หน้ากระจกแล้วพูดออกเสียงนะว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วครับ1ขณะนี้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณกลับมาทำงานด้วยความตื่นตัวเต็มที่เต็มประสิทธิภาพตั้งแต่ปลายเท้าจรดศีรษะ 2. ระบบทางเดินหายใจของคุณระบบย่อยอาหารระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันทั่วร่างกายของคุณและทุกๆระบบกลับมาทำงานด้วยความตื่นตัวเต็มที่เต็มประสิทธิภาพมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแฝงอยู่ในทุกระบบทั่วร่างกายของคุณเรียบร้อยแล้ว 3. หัวใจของคุณกลับมาเต้นด้วยความถี่แห่งความสุขสมดุลสมบูรณ์สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงหัวใจของคุณยิ้มได้มีจิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจเป็นสุขหัวใจของคุณสามารถเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายคุณมีรอยยิ้ม
แฝงอยู่ในทุกอนุหัวใจของคุณเรียบร้อยแล้วสมองปอดตับม้ามอวัยวะภายในของคุณทั้งหมดและอวัยวะภายนอกกลับมาทำงานด้วยความถี่ความสุขสมดุลสมบูรณ์สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงใบหน้าของคุณอ่อนเยาว์อ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตาม 4. ดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพที่คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนแววตาของคุณยิ้มได้ใครก็ตามที่ได้สบตาคุณได้มองแววตาคุณผู้คนเหล่านั้นก็เกิดความสุขเกิดความสำเร็จมีเรื่องราวบริหารความโชคดีเข้าไปสู่ชีวิตของผู้คนเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจหูของคุณได้ยินเสียงพลังงานด้านดีด้านบวกเสียงที่คอยส่งเสริมชีวิตของคุณสนับสนุนชีวิตของคุณให้ก้าวหน้าขึ้นพัฒนามากขึ้นดึงศักยภาพที่แท้จริงในจิตในใจในชีวิตของคุณนั้นออกมาใช้เกิดประโยชน์ต่อตัวคุณเองครอบครัวและคนรอบตัวคุณได้ง่ายขึ้นเช่นกันนับจากเวลานี้ไปคุณมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณพูดสิ่งใดได้สิ่งนั้นคุณจึงใช้สติของคุณเป็นตัวกรองทุกคำพูดที่ออกจากปากของคุณล้วนเป็นพลังงานด้านบวกที่คอยสนับสนุนชีวิตของคุณนั้นให้ก้าวหน้าขึ้นสำเร็จมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นกับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นรอบตัวและคำพูดของคุณนั้นยังคอยส่งเสริมผู้อื่นสนับสนุนผู้อื่นให้มีความสุขและสำเร็จง่ายๆเช่นกันใครก็ตามที่ได้มองเห็นรอยยิ้มของคุณใครก็ตามที่ได้ยินเสียงหัวเราะของคุณผู้คนเหล่านั้นก็เกิดความสุขเกิดความสำเร็จเกิดความโชคดีมีเรื่องราวบริหารต่างๆเข้าไปสู่ชีวิตของผู้คนเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจจนตัวคุณเองยังรู้สึกประหลาดใจในรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของตัวเองสมองของคุณมีความจำยอดเยี่ยมมีความจำดีเลิศในพลังงานด้านดีด้านบวกคุณสามารถจดจำพลังงานด้านบวกเหล่านั้นได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและความรู้สึกเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการรื้อฟื้นความทรงจำในเรื่องพลังงานด้านบวกต่างๆเพียงแค่คุณพูดกับตัวเองซ้ำๆว่าฉันจำได้ฉันจำได้ฉันจำได้ข้อมูลความทรงจำในระดับ subconscious หรือในระดับสมองคุณก็ปรากฏขึ้นมาทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสได้ในทันทีนับจากวินาทีนี้ไปจิตใต้สำนึกของคุณจงฟังทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจเข้าทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนั่นคือสัญญาณจากจักรวาลที่มายืนยันชีวิตคุณว่าคุณกำลังใช้พลังจิตของตัวเองนำทางชีวิตของคุณนั้นให้ประสบไปด้วยความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวบริหารเรื่องราวเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้ถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณและคนรอบตัวคุณผ่านการรู้ตัวรู้ตนในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของตัวเองอยู่เสมอเมื่อครูนับเลข1ถึงเลข5แล้วนะครับให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆนะครับมือ1กุมไว้ที่หัวใจนะอีกมือ1แตะไปที่กระจกสบตาตัวเองแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉัน
อีกแล้วนะครับตั้งใจนะครับสำหรับคนที่หลับตาเนาะ1 2 3 4 5ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆนะครับมือหนึ่งกุมไปที่หัวใจอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกสบตาตัวเองเข้าไว้แล้วพูดออกเสียงว่าคนลุกแล้วเนี่ยวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วพูดออกเสียงนะครับวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับครอบครัวฉันอีกแล้วแม่ใครคนลุกแบบครูบ้างวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคนรอบตัวฉันอีกแล้วฉันรักตัวเองเป็นแล้วพูดออกเสียงนะครับฉันรักตัวเองกูดฉันรักตัวเองเป็นแล้วดีมากฉันภูมิใจในตัวเองทุกวันนั่นใครก็ลุกบ้างฉันภูมิใจในตัวเองเสมอฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วดีมากนะครับฉันให้อภัยตัวเองเป็นแล้วฉันมีความสุขในทุกวันกูครับฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันมีสิ่งที่ฉันเป็นมากมายรอบตัวฉันแล้วฉันมีความสุขในทุกวันฉันเป็นคนโชคดีแล้วคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือคุณนะครับคุณที่อยู่ในกระจกก็คือตัวใครตัวเราใช่ไหมคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนี้คนคนนั้นคือคุณครับฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายพูดออกเสียงนะครับฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจเป็นสุขฉันยิ้มและหัวเราะได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนทุกวันฉันเลือกเป็นคนอารมณ์ดีสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ขอบคุณรักฉันรักตัวเองไปแล้วนะแบบคนลุกแล้วก็จะกระเดียมด้วยนะครับอ่ะขอบคุณทุกพลังงานดีๆนะครับที่มาเรียนรู้ร่วมกันในเช้าวันนี้กับ3สเต็ปแรกในการจูนกระแสจิตเพื่อเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตของคุณครอบครัวคุณแล้วก็คนรอบตัวคุณในทุกสถานการณ์ด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจเนี่ยวันนี้ใครที่รักตัวเองไปแล้วให้กดหัวใจส่งหัวใจของคุณมารัวๆได้เลยวันนี้หัวใจของคุณเสียอะไรนะครับแล้วคุณจูนกระแสจิตช่วงเช้า3สเต็ปแรกคุณรู้สึกยังไงบ้างคุณอยากจะแบ่งปันพลังงานบวกๆยังไงพิมพ์แชร์เข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์แชร์เข้ามาบางคนแบบครูกาหนูปิติใจอีกแล้วว่าวันนี้ทำไมหนูมีพลังจังเลยนะครับทำไมวันนี้หนูรู้สึกว่าหัวใจหนูเต้นรัวมากๆรัวแบบมันมีพลังเหมือนจะออกไปเต้นออกไปข้างนอกอ่ะปุ๊บเวลามือมากุมไปที่หัวใจรู้สึกว่าฉันได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดแจ๋วแหววเลยเธ
ธอกำลังจะบอกฉันว่าเธอสำเร็จเธอมีความสุขเธอโชคดีเธอกำลังจะบอกฉันว่าขอบคุณตัวฉันใช่ไหมที่เธอตื่นแต่เช้ามาเนี่ยแล้วก็มันจูนพลังงานบวกเข้าไปในใจของเธอเองนะหัวใจของเธอนี่ตอบรับมีรอยยิ้มด้วยแหละนะครับมาหลายคนวันนี้หัวใจสีฟ้าก็มีนะบางคนหัวใจสีแดงนะครับบางคนบอกว่ารักตัวเองไปแล้วนะคะโอ้วันนี้ทั้งหัวใจทั้งแบบกดไลค์มาเยอะเลยมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้คุณเล็กนะครับบอกขอบคุณแล้วก็บอกว่ารักนะหัวใจสีฟ้ามาเลยนะคุณเล็กลอตโต้นะครับวันนี้ครูจังจากเมืองเจแปนนะครับญี่ปุ่นนะส่งหัวใจสีแดงนะครับมาเลยนะครับโอ้หลายคนหัวใจแดงนะครับคุณกัญญารัตน์บอกว่าเป้าหมายระยะสั้นสำเร็จแล้วก็รักตัวเองมากมายกับคุณขานะครับคุณนัสสุดานะครับบอกว่าหนูมีความสุขมากๆเกินคำบรรยายนะครับจริงๆบรรยายไม่ต้องมีรักใช่ไหมครูก็อ่านเหมือนกันล่ะนะครับคุณพัชชนไปไหนแล้วล่ะส่งหัวใจมีประกายสีทองแวบ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 มาด้วยนะครับคุณโลตัสนะครับคุณกอดจากเมืองอโยธยานะครับใครที่ยังไม่มีลอตเตอรี่สั่งซื้อกับคุณโลตัสได้ใช่ไหมคุณโลตัสขายลอตเตอรี่หมดแผงหรือยังแสดงตัวด่วนคุณโลตัสรุ่งอรุณจากเมืองอโยธยานะครับคุณนัชยานะครับแม่หัวใจสีแดงมาเชียร์นะครับหลายคนส่งหัวใจมารัวๆมากๆนะครับคุณเปี้ยวจากเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับบอกขอบคุณมากค่ะรักนะครับกอไก่ล้านตัวค่ะคุณขาคุณน้ำส่งหัวใจมาด้วยเอ้าไหนบอกว่าต้องไปทำภารกิจไงนะครับแสดงว่าอะไรแอบนะครับส่งพลังงานมาใช่ไหมคุณกัญญารัตน์คำแปงอ่ะหัวใจมีหลายชนิดมากเลยนะคะคุณขาวันนี้หนูหัวใจผูกโบสีทองก็มีค่ะหัวใจมีลูกศรสีฟ้าก็มีค่ะหัวใจเป็นคู่ๆก็มีค่ะสีแดงนะคะเดี๋ยวเราจูนกระแสจิตในสเต็ปสุดท้ายนะครับสเต็ปที่4อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้3สเต็ปแรกใครที่เคยจูนกับครูเนี่ยจะรู้เลยว่าสเต็ปที่4นี้สำคัญไม่แพ้กันตัดไม่ได้นะถ้าครูตัดทิ้งไปนี่ก็น่าจะได้สักชั่วโมงนึงนะแต่ว่าตัดไม่ได้ใช่ไหมเพราะหลายคนเตรียมพาสปอร์ตมาแล้วก็มีใครมีพาสปอร์ตพิมพ์ผิวรัวๆได้เลยใครมีธนบัตรของตัวเองอ่ะสกุลไทยนะครับพิมพ์คำว่าแบงค์รัวๆใครมีสมุดบัญชีธนาคารที่มีรูปพ่อพญาครุฑอยู่หน้าปกนะครับก็พิมพ์คำว่าอะไรครับแมคบุ๊กแบงค์รัวๆเดี๋ยวเราจะมาจูนกระแสจิตแล้วก็ฝึกแผ่พลังงานโอเคไหมหลายคนนี้พิมพ์ผีมารัวๆรัวๆกันเลยทีเดียวบางคนแบงค์รัวๆก็มีบางคนอะไรคะไอ้ขนลุกบุ๊กแบงค์บุ๊กแบงค์บุ๊กแบงค์รัวๆก็มีนะครับแมขอบคุณหัวใจหลายๆคนนะครับคุณสายนีบอกว่าสวัสดีกับครูเพิ่งเข้ามาดูค่ะทำงานอยู่กับแม่ทำงานแต่เช้าเนาะขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับวันนี้มีความสุขปังๆนะครับมีโอกาสดีๆก็คว้าไว้ด้วยนะครับขอบคุณหัวใจทุกคนนะครับคุณทันทพรนะบอกว่าอาจารย์คะได้ขายทรัพย์ใหญ่สำเร็จค่ะดึงดูดเงินก้อนโตสำเร็จแล้วโอ้ยขนลุกอะมากดหัวใจให้คุณทันทพรหน่อยเร็วๆมาก๊อปปี้ก็หน่อยสินี่เดี๋ยวครับคุณทันทพรวิทิตกุลสิรีนะครับบอกว่าอาจารย์ขาวันนี้ได้ขายทรัพย์ใหญ่สำเร็จแล้วค่ะดึงดูดเงินก้อนโตโอ้ยขนลุกสำเร็จแล้วค่ะยินดีด้วยนะครับคุณทำบุญอะไรมาทำให้คุณสำเร็จได้ขายทรัพย์ใหญ่หลังละร้อยล้านหรือเปล่าทรัพย์ใหญ่นี้อาจจะเป็นอสังหาหรือเปล่าร้อยล้านหรือเปล่าโอ้ย 3% รวยมากเลยนะคุณธนพรยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยมาคนลุกได้ดูเขาแชร์กันแม่บ้าน180ล้านน่ะที่เขาขายกันแถวสมุทรสงครามสาครนะนะฮะโอ้โหนะครับคุณไปขายเขาหรือเปล่าเดี๋ยว180ล้านนะ 3% นะรับทรัพย์เนาะๆยินดีด้วยนะครับโอ้หลายคนนะครับหัวใจมาเลยคุณนัสสุดาบอกว่าหนูหัวเราะได้เสียงดังๆมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะครูรู้หรือยังแม่ได้ยินเสียงมั้ยนะครับคุณพุทธพรคุณตู่จากเมืองเชียงรายบอกว่ารักตัวเองมากมายครับครูขาคุณช่อทิพย์บอกว่าขอบคุณครูมากค่ะมีความสุขมากๆค่ะปลื้มปิติมากๆนะครับคุณจอมนะครับจากบ้านนพเก้าใช่มั้ยบอกหัวใจสีแดงรัวๆเลยค่ะครูขาวันนี้นะครับครูจางจากเมืองเจแปนบอกรักรัวๆกับครูขารักตัวเองเป็นแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาจูนกระแสจิตในสเต็ปสุดท้ายโอ้หลายคนเตรียมทั้งพาสปอร์ตเตรียมทั้งแบงค์เตรียมทั้งบุ๊กแบงค์มาเลยทีเดียวบางคนบอกครูขาหนูขอ3อย่างเลยได้มาจัดป่ะนะครับ
คุณสีดานะครับบอกว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณกับครูขอบคุณตัวเองด้วยนะนะครับคุณสิริรัตน์นี่แบงค์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 รัวๆเลยวันนี้คุณตู่หัวใจสีฟ้านะคะคุณเล็กบอกว่าคุณเล็กเล็กก็ขายลอตเตอรี่นะคะอยู่กม8ค่ะรามอินทราค่ะแม่ถัดไปอีกนิดนึงก็แฟชั่นไอซ์แลนด์แล้วจะมาคุณสอนนะครับบอกว่าวันนี้หนูเตรียมพาสปอร์ตมาแล้วค่ะเตรียมเดินทางค่ะครูขาเตรียมกระเป๋าหรือยังจ๊ะพับของใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับเตรียมเดินทางค่ะไม่รู้จะได้ไปเมื่อไหร่แต่เตรียมเดินทางไว้ก่อนค่ะดีครับเผื่อฉุกเฉินจะต้องอะไรครับเดินทางทันทีค่ะนะครับเพราะว่าอะไรครับฟินน่ะมีคนชวนไปต่างประเทศนะครับไปประเทศที่ไม่ต้องมีวีซ่านะครับมีเยอะแยะเลยนะครับอย่างในยุโรปก็มีจอร์เจียบางคนก็จอร์เจียบางคนบอกว่าเป็นรัฐหนึ่งในอเมริกามันมีประเทศจอร์เจียด้วยนะอยู่ในยุโรปไม่ต้องมีวีซ่าเลยจ้ะอยู่ได้180วันเลยถ้าคุณจะไปเที่ยวอยู่ได้6เดือนเลยไม่ต้องมีวีซ่าแล้วอยู่ในยุโรปด้วยประเทศจอร์เจียนะครับเสิร์ชอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับอยู่นี่จอร์เจียแม่ต้องดูสายตากว้างไกลอยู่ไหนนะจอร์เจียนี่จ้ะนี่ครับอยู่ติดอยู่ในยุโรปเลยเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปไม่ต้องมีวีซ่าจ้ะนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษกันเนาะเขาก็ใช้ภาษาจริงๆแล้วจอร์เจียก็จะใกล้ๆรัสเซียไงนะครับลักษณะคล้ายๆรัสเซียเลยคนรัสเซียนะครับแล้วก็เมืองเขานี่ก็โอ้โหมีประวัติศาสตร์มากมายเลยล่ะเหมือนยุโรปก็เป็นยุโรปเลยนะถ้าอยากไปยุโรปแบบไม่ต้องมีวีซ่านี่จอร์เจียนึกไว้เลยนะจ๊ะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นทางการนะคุณก็ไปก็พยายามนิดนึงแล้วกันนะครับไปสัก7วันก็ได้5วันก็ได้นะรัฐประเทศจอร์เจียไปเสิร์ชดูเลยสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะไม่ต้องมีวีซ่าแต่มีพาสปอร์ตไทยนี่ไปได้เลยนะครับคุณณัฐสุดาบอกว่าหนูก็เตรียมค่ะวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อิตาลีค่ะแม็กพร้อมเรียบร้อยเลยนะครับคุณสอนบอกว่าเตรียมกลับเมืองไทยเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับคุณน้ำบอกไปรัสเซียกับครูนะครับคุณณัฐสุดาบอกว่าดีใจจนน้ำตาไหลเลยค่ะครูขาบางคนเตรียมพาสปอร์ตเรียบร้อยนะคะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาจูนกระแสจิตในสเต็ปสุดท้ายสำคัญนะเขาจะมาใครที่นึกถึงหน้าลูกค้านะครับลูกค้าของคุณที่นัดคุณไว้จะมาดูซับนะครับจะมาทำสัญญาซื้อขายนะครับนัดกันนะครับที่อะไรครับกรมที่ดินกองที่ดินเนี่ยนะฮะสำนักงานที่ดินนะครับนึกถึงหน้าเขาไว้นะครับถ้าเขามีความพร้อมในการซื้อถ้าสินค้าซับนี้นะจะเป็นที่ต้องการของเขาจริงๆแล้วเขามีความสามารถในการซื้อแล้วซับนี้ถ้าเขาได้ครองแล้วก็จะยิ่งรวยขึ้นนะครับสำเร็จมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็ขอให้เขานะโทรมาหาเลยวันนี้แล้วก็บอกนัดนะครับจัดเต็มเลยนะครับนัดเลยไม่เลื่อนแล้วเอาจริงนะครับโอเคไหมหรือว่าลูกค้าคุณที่นัดจะซื้ออะไรครับชากาแฟของคุณนะครีมความงามสินค้าสุขภาพของคุณนะนึกถึงหน้าเขาไว้คนที่นัดนะบอกเขานิดนึงบอกในจิตถ้าเขาคนนั้นมีความต้องการในสินค้าชิ้นนี้และสินค้าชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาที่สำคัญเขาต้องมีความสามารถในการซื้อด้วยนะถ้าเขามีครบทั้ง3สิ่งนี้ขอให้เขาโอนเงินมาวันนี้ขอให้เขาโทรมานัดวันนี้ขอให้เขามารับสินค้าวันนี้โดยพลันทันใจเขาต้องมี3ข้อนะก็จะมานะครับมาพร้อมแล้วนะครับวันนี้นั้นลูกค้าตอนเช้าส่งสินค้าให้ค่ะยอดหลักพันกับครูขาแม่คุณณัฐสุดาคนลุกรัวๆนะครับพร้อมแล้วนะเดี๋ยวครูต้องขออนุญาตนะครับอัญเชิญภาพต้องขอบคุณคนที่ทำภาพนี้ขึ้นมาบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับภาพนี้สวยจริงๆครูชอบมากเลยเพราะว่ามีองค์ประกอบครบมีจักรวาลมีโลกแล้วโลกสีฟ้าสวยมากนะครับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีภาพครูบาอาจารย์นะครับมีภาพพระพุทธรูปพระจักรพรรดิแก้วแดงมีภาพหลวงปู่ทวดมีภาพหลวงปู่ดูมีภาพหลวงตามาเนี่ยคนไหนที่สวดคาถาพระมหาจักรพรรดิเป็นอยู่แล้วนี่ก็จะรู้เนาะว่าเราสวดได้ก็เพราะว่ามีหลวงตามานี่แหละท่านเมตตาบอกพวกเราว่าท่านก็สวดบทเนี้ยมานานนะครับที่หลวงปู่ดูถ่ายทอดมาให้ครูนี่ก็บังเอิญเจอคนสวดบทเนี้ยใน Facebook ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนนะตอนนั้นครูยังไม่รู้จักเลยว่าหลวงปู่ดูเป็นใคร
ไม่รู้จักด้วยหลวงตาม้าเป็นใครรู้จักบทสวดก่อนจากคนธรรมดาด้วยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเขาโพสต์มาแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอยากเธออยากสำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้เธอลองสวดบทนี้ดูแล้วเวลาสวดก็ให้อธิษฐานจิตก่อนอธิษฐานบารมีอธิษฐานไปเลยว่าตั้งสัจจะมาเลยว่าลูกขอสวดบทคาถาพระมหาจักรพรรดิจำนวน108จบด้วยสัจจะบารมีนี้ขอให้ลูกสำเร็จเรื่องอะไรก็ว่ากันไปแล้วไม่ต้องรอให้สำเร็จนะสวดเลยนะครับคือตั้งสัจจะขึ้นมาแล้วก็สวดเวลาสวดเขาก็จะมีกระดาษสมมติว่านี่เป็นกระดาษใช่ไหมครับก็ขีดเหมือนแบบให้คะแนนอะสวดไป1จบก็ขีดเลขีดไป1เส้นสวดไป2จบก็2เส้น3เส้น4เส้น5เส้นนะครับก็จะรู้ว่าเราสวดไปกี่จบใช่ไหมแล้วเราก็สวดไปเรื่อยจนครบตามที่เราตั้งสัจจะไว้แล้วก็ไม่ต้องรอให้แบบสำเร็จก่อนแล้วก็มาสวดนะคือสวดไปเลยครับสวดไปเลย108จบตั้งสัจจะไว้อธิษฐานจิตแล้วพอสวดเสร็จตามที่ตั้งสัจจะไว้ก็มาอธิษฐานต่ออธิษฐานก่อนแล้วก็อธิษฐานหลังนะครับว่าสิ่งที่เราทำก็ทำไปเรื่อยๆเฮ้ยมันก็เริ่มได้อะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใครอะแล้วใครสอนบทนี้คือตอนนั้นไม่รู้เลยว่ามาจากหลวงตามาไม่รู้ด้วยว่ามาจากหลวงปู่ดูรู้แต่ว่าใครก็ตามที่ได้เคยเห็นรูปลักษณ์ของหลวงปู่หลวงตาหรืออะไรก็แล้วแต่ได้พระมาก่อนเนี่ยจะต้องเมื่อถึงเวลาก็จะได้สวดบทนี้นะครับแล้วจะได้มาเรียนรู้ศาสตร์นี้เชื่อไหมหลังจากที่ครูเริ่มสวดบทนี้มาครูไม่รู้ด้วยว่าหลวงตาม้าเป็นใครไม่เคยเห็นรูปด้วยไม่เคยเห็นหลวงปู่ดูด้วยแต่สวดบทนี้ไปเรื่อยๆครับจนพอถึงวันหนึ่งครับไปเจอภาพหนึ่งภาพหลวงปู่ดูแล้วก็มีข้อความที่ลูกศิษย์เขาเขียนไว้บอกว่าใครที่เคยเป็นลูกศิษย์กันมาหรือว่าอะไรเงี้ยเห็นคำสอนเห็นอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องได้มาเรียนศาสตร์นี้ครูก็เลยค้นหาอย่างเลยว่าหิ้งพระเราอะมีพระผงจักรพรรดิไหมมีพระสีขาวๆไหมอยากจะรู้ว่าคงไม่บังเอิญไหมที่ทำให้เราได้มาสวดบทนี้ก็เลยไปหาตามหิ้งพระต่างๆตอนนั้นอยู่กรุงเทพนะครับยังไม่ได้ย้ายมาอยู่เชียงใหม่เลยอยู่กรุงเทพก็หาอยู่เลยเราต้องมีอะไรเป็นตัวเชื่อมสิทำให้เราได้สวดบทนี้เชื่อไหมครูไปเจอพระองค์หนึ่งเป็นสีขาวเลยตามที่แบบหลายๆเขาพูดกันเลยว่าจะต้องมีอะไรมาเชื่อมเราแน่เลยก็ไปเปิดดูเฮ้ยเป็นพระผงจักรพรรดิสีขาวแล้วมีบทสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิอะเล็กๆน่ะพับไว้อยู่ในซองสีขาวด้วยครูก็เอ๊ะฉันได้มาจากที่ไหนเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่รู้เลยว่าเคยมาเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่แล้วก็เข้าไปกราบรู้สึกจะเป็นหลวงปู่มั่นน่ะจะมีหลังเขาเรียกอะไรตรงศูนย์กลางเซ็นเตอร์ครับจะมีหลวงปู่มั่นมีพระพุทธรูปสวยๆเต็มไปหมดอยู่ในนั้นน่ะครูจะชอบเข้าไปกราบตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีพระแจกมีหนังสือสวดมนต์แจกเราคงแอบหยิบมาไม่ได้แอบหรอกคงตั้งใจหยิบมาแล้วก็หลังจากนั้นน่ะก็เลยมีอะไรบางอย่างครับที่เรามีสายใยเนาะเชื่อมกันบางทีมันเหมือนบังเอิญนะแต่ไม่บังเอิญหรอกมันต้องมีเหตุและผลนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเหตุคืออะไรนะครับแล้วครูก็สวดมาเรื่อยๆนะครับประมาณสัก6 7 8เดือนน่ะประมาณ6เดือนนะครูถึงได้ไปวัดถ้ำเมืองนะครับแล้วก็เจอหลวงตามาด้วยนั้นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ไปถ้ำเมืองนะแล้วก็ไปดํา Google เลยนะครับขับรถไปนี้แบบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับนะก็บอกอันนี้บอกที่มาที่ไปเราจะต้องมีสายใยเชื่อมโยงแน่ๆไม่สายใยก็สายใดหนึ่งนะครับไม่ก็เป็นญาติเราสวดอยู่ก็เป็นเพื่อนเราสวดอยู่คนที่เรารู้จักสวดอยู่เขาก็บอกว่าเราสวดอะไรประมาณนี้เราจะต้องมีสายใยนะครับเชื่อมบางคนก็สวดมานานแล้วนะสาธุบุญด้วยนะครับพร้อมมาเดี๋ยวเรามาเข้าถึงสรณะนะครับไตรสรณคมเพราะว่าที่พึ่งสูงสุดของชาวพุทธนะครับก็คือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์แต่ลูกศิษย์ครูที่นับถือศาสนาอื่นนะครับสรณะที่พึ่งสูงสุดของคุณก็คือองค์พระศาสดาพระธรรมคำสอนของแต่ละศาสนาของคุณได้เลยนะครับคุณวิบบอกว่ารู้จักแล้วก็สวดบทคาถาพระมหาจักรพรรดิเพราะโค้ดเลยนะครับโชคดีมากๆแล้วก็จริงก็เพราะตัวเองด้วยนั่นแหละเพราะจิตตัวเองด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณโกชบอกว่าสวดมานานครับไปวัดสแกนหลวงปู่ดูเป็นประจำแม่ก็อยู่อโยธยานี่นานะครับ
สาธุบุญด้วยนะครับอ๋อเป็นพันๆคนเลยนะครับตั้งใจนะครับหายใจเข้าทางจมูกเมื่อลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากลมหมดหายใจเข้าใหม่นะครับหายใจเข้าทางจมูกลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆตามจังหวะลมหายใจของคุณเองครับลมหมดหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูกลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากครับช้าๆหายใจเข้าสบายๆหายใจออกพ่นออกมาผ่อนคลายรอบสุดท้ายนะครับหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกพ่นออกมาทางปากแล้วก็ให้คุณหายใจเข้าแล้วออกผ่านทางจมูกของคุณด้วยอารมณ์เบาๆสบายๆครับพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่หนึ่งลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ1จบขันเงินล้าน1จบขดบูชาท้าวเวสสุวรรณ1จบขดบูชาพ่อพระยาครุฑ1จบขดบูชาพระยานาค1จบด้วยสัจจบารมีด้วยอธิษฐานบารมีด้วยทศบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ขอกำลังของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดเมตตารวมกำลังบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้แผ่ไปยังเทพพรหมเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าทั้งหลายเทพพรหมเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลแผ่ไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติแผ่ไปยังคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรพี่น้องลูกหลานคู่ชีวิตญาติทิพย์ญาติธรรมดวงวิญญาณอรูปวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายโอปติกาทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ชาวเมืองลับแลชาวเมืองบางบทคนท่านยักษ์พระยาคุธ
พญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลพิภพลูกค้าผู้ใช้บริการในธุรกิจการงานของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติและอนาคตชาติผู้ที่เกี่ยวเนื่องและไม่เกี่ยวเนื่องกับข้าพเจ้าทั้งหลายก็ดีภพภูมิต่างๆหากมีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินด้วยสัจจบารมีด้วยอธิษฐานบารมีด้วยทศบารมีใดๆทั้งหมดนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นอภิมาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินนิพพานังสุขังนิพพานะปัจจโยโหตุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศิวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเจมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศิวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศีวรีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิเมื่อกี้เราสวดตามสัจจะ1จบแล้วก็สวดเกินสัจจะเอาไว้อีก2จบนะครับมาดูซิว่าสิ่งที่เราทำเกินสัจจะเอาไว้เนี่ยทำเกินเอาไว้เนี่ยนะครับจะมีอะไรดีๆย้อนกลับมาหาตัวเราไหมนะครับคุณเท่านั้นเป็นคนพิสูจน์เองนะครับต่อไปนะครับบทคาถาเงินล้านนะครับไปสวดที่วิหารแก้วที่วัดท่าสูงก็ได้หรือจะไปสวดที่วิหารแก้วของตัวเองบางคนมีวิหารแก้วของตัวเองแล้วใช่ไหมสวยป่ะนะครับเป็นยังไงวิหารแก้วของคุณสวยงามไหมนะครับมีสวนดอกไม้ไหมนะครับใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไปสวดวิหารแก้วก็ได้นะอ่ะใครอยากได้เงินล้านใครอยากได้เงินแสนใครอยากได้เงินหมื่นใครอยากได้เงินพันนะสวดบทนี้นึกถึงหลวงพ่อฤาษีดำก็ได้นะครับหรือว่าหลวงพ่อปานนะครับนึกถึงหลวงพ่อปฐมก็ได้หรือว่านึกถึงพระอริยสงฆ์รูปลักษณ์ของพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้หรือว่าจะไปสวดที่วัดไหนก็ได้นะส่งใจตัวเองไปฝึกจินตนาการนะครับฝึกจินตนาการถ้าคุณจินตนาการได้คุณก็ฝึกจินตนาการเห็นภาพความสำเร็จในอนาคตของคุณได้น
นะครับสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมจมาเทวาสเพยขาปรยันติพรหมจมาเทวาพิลาภาพุวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพุวันตุเมมิเตภาวาติพุทธัมมะอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรคนยังเวรงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัติโยพุทธสัพมานิมามะพุทธสโสหมสัมปจิตฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือเลขสองจบครับสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมจมาเทวาสเพยขาปรยันติพรหมจมาเทวาพิลาภาพุวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพุวันตุเมมิเตภาวะติพุทธามะอุนโมพุทธายะวิรัติโยวิรโกนยังเร่งสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัติโยพุทธสัพมานิมามะพุทธสโสหมสัมปจิตฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมจมาเทวาสเพยขาเปรนติพรหมจมาเทวาพิลาภาพุวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพุวันตุเมมิเตภาวะติพุทธามะอุนโมพุทธายะวิรัติโยรุโคนยังเร่งสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัติโยพุทธสัพมานิมามะพุทธสัสวหมสัมปริชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือสาธุครับต่อไปเป็นบทบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับใครเคยเห็นท้าวเวสสุวรรณบ้างนะครับก็นึกถึงรูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วเราก็มองซ้อนเข้าไปกำหนดภาพเปลี่ยนภาพพระพุทธรูปหรือว่าพระพุทธเจ้านะครับซ้อนเข้าไปที่รูปลักษณ์ของพยาคุฏอีกครั้งหนึ่งนะเป็นการฝึกกรรมฐานนะครับนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็เป็นอะไรครับพุทธานุสติแต่ถ้าเรานึกถึงภาพพระอริยสงฆ์ซ้อนเข้าไปยี่ท้าวเวสสุวรรณนะครับก็เป็นอะไรครับเป็นสังขานุสตินั่นเองนะครับอ่ะปุตตกาโมละเปปุตตังธนกาโมละเปทนังอธิกาเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะคะวายมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะปุตตกาโมละเปปุตตังธนกาโมละเปทนังอธิกาเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะคะวายมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะปุตตกาโมละเปปุตตังธนกาโมละเปทนังอธิกาเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะคะวายมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะแม่คนลุกไหมฮะต่อไปนะครับเป็นบทบูชาพระพยาครุฑนะครับแม่ใครมีพาสปอร์ตหยิบพาสปอร์ตมาใครมีสมุดบัญชีธนาคารที่มีรูปลักษณ์ของพระพยาครุฑอยู่หน้าปกนำมาใครมีธนบัตรนะครับธนบัตรทุกแบงค์นะฮะแบงค์โน้ตของไทยไทยบาทเนี่ยจะมีรูปลักษณ์พระพยาครุฑอยู่นะครับอัญเชิญมาเดี๋ยวเรามาสวดบทนี้ตามสัจจะ1จบแล้วก็สวดเกินอีก2จบหรือว่าใครมีสินค้าของตัวเองสักชิ้น2ชิ้นเอามาตั้งไว้ที่หน้าโต๊ะตอนนี้ได้เลยนะครับจบแรกนึกถึงรูปลักษณ์ของพระพยาครุฑพร้อมกับกำหนดจิตเห็นภาพพระพุทธรูปหรือว่าภาพพระพุทธเจ้าซ้อนเข้าไปที่องค์ของพระพยาครุฑนะครับแล้วสวดบทนี้1จบตามสัจจะได้เลยแม่ขอบคุณนางฟ้านะวันนี้มีนางฟ้าหลายคนนะครับนำบทสวดมาลงให้เป็นสเต็ปเลยมีนางฟ้าสานะครับนางฟ้าใหญ่นะครับมีนางฟ้าน้ำแล้วก็มีนางฟ้ากัญญารัตน์มาด้วยนะครับแม่ขอบคุณนางฟ้าทุกคนนะครับอ่ะวันนี้มีเทวดามามีแต่นางฟ้านะเพจครูดีนะเพจนางฟ้าหรือเปล่าเทวดามีไหมนะครับมีแต่นางฟ้าเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะครับโอมฤทธาคุทับบูชาพุทธังโอมฤทธาคุทับบูชาธรรมังโอมฤทธาคุทับบูชาสังฆังคารุปิจากิติมันตังมะอุโอมพระยาครุฑรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์
อิติคงเนื้ออิติคงหนังพยาครุฑยันตังอภิปูยาจามิพยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังคราวคลาดธรรมังคราวคลาดสังฆังคราวคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทนับปัจจโยหตุครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิองค์พระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปพ้นพยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะหูต่อไปนะครับให้เรานำพาสปอร์ตของคุณก็ดีสมุดบัญชีธนาคารของคุณก็ดีสินค้าของคุณก็ดีนะครับนำมาตั้งไว้หรือว่าใครมีแบงค์โน้ตแบงค์ไทยก็มาตั้งไว้แล้วมองเห็นภาพพุทธกำหนดจิตเห็นภาพพ่อพยาครุฑนะครับแล้วมองเห็นภาพพระพุทธเจ้าหรือว่าภาพพระพุทธรูปนะครับสอนเข้าไปที่องค์พยาครุฑอีกครั้งหนึ่งหรือว่าจะเป็นภาพพระอริยสงฆ์ก็ได้นะครับสอนเข้าไปนะครับแล้วสวดบทคาถาพยาครุฑไป2จบนะครับอมฤทธาคุทธบูชาพุทธังอมฤทธาคุทธบูชาธรรมังอมฤทธาคุทธบูชาสังฆังคารุปิจากิติมันตังมะอุองค์พระยาครุฑรุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสัมมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอภิปูยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทนับปัจจโยโหตุครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิองค์พระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปพ้นพยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงอมาอีกหนึ่งจบนะครับองค์ฤทธาคุทธบูชาพุทธังองค์ฤทธาคุทธบูชาธรรมังองค์ฤทธาคุทธบูชาสังฆังคารุปิจากิติมันตังมะอุองค์พระยาครุฑรุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอภิปูยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังคราวคลาดธรรมังคราวคลาดสังฆังคราวคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทนับปัจจโยโหตุครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิองค์พระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปพ้นพยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงอสาธุบุญด้วยนะครับต่อไปเป็นบทบูชาพญานาคนะครับบูชาพญานาคเราสวดบทบูชาเทพพรหมเทวดานะครับเราเพื่ออะไรครับเพื่อน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านไงบุญกุศลของท่านต่างๆที่เราไม่ได้เกิดเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นเทพเป็นพรหมต่างๆนะครับเราก็ได้น้อมจิตอนุโมทนากุศลนั้นแล้วเราก็ได้ฝึกกรรมฐานด้วยนะครับมองเห็นภาพพุทธรูปก็ดีภาพพระอริยสงฆ์ก็ดีซ้อนเข้าไปที่รูปร่างของเทวบุตรเทวดานะครับในองค์นั้นๆนะครับก็เป็นการฝึกกรรมฐานด้วยกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิให้เรานะครับรวมกำลังจิตของตัวเองนะครับนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์นะครับหรือว่าองค์พระศาสดาพระธรรมคำสอนแต่ละศาสนานะครับแนบเข้าไปที่ใจของคุณก็คือจักระที่4นะครับหรือว่าอยู่ระหว่างคิ้วจักระที่6หรือบริเวณจักระที่7นะครับกลางกระหม่อมหรือลอยอยู่เบื้องหน้าก็ได้นะครับกำหนดจิตนะครับถึงพระพุทธรูปพระพุทธเจ้านะครับ
พระธรรมพระอริยสงฆ์นะครับให้ขอกำลังท่านเนี่ยรวมกำลังบุญกุศลของคุณแผ่กระจายออกไปทุกทิศทุกทางรอบตัวคุณนะจะเป็นรัศมีสีขาวสีเงินสีทองสีม่วงสีเหลืองได้หมดเลยนะครับแผ่ออกไปรอบตัวคุณรอบบ้านของคุณรอบที่ทำงานของคุณรอบยานพาหนะที่คุณใช้เดินทางอยู่นะครับแผ่ไปอะไรครับรอบจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่นึกถึงชื่อจังหวัดศาลหลักเมืองอนุสาวรีย์ประจำจังหวัดแผ่กับจังหวัดโดยรอบภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคอีสานแผ่กับทุกรูปทุกนามในประเทศไทยนะครับไทยแลนด์นึกถึงประเทศไทยแผ่กับประเทศเพื่อนบ้านพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแผ่กับจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ฮ่องกงญี่ปุ่นรัสเซียแผ่กับอินเดียเนปาลปากีสถานอัฟกานิสถานตะวันออกกลางทั้งหมดแผ่กับทิเบตภูฏานแผ่กับยุโรปตั้งแต่ไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์อิงแลนด์สกอตแลนด์นอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ลิทัวเนียโปแลนด์เยอรมันเชฟสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสสเปนอิตาลีกรีซจอร์เจียเบลกอรียกับเนเธอร์แลนด์ครับยุโรปทั้งหมดเลยยูเครนแผ่กับทวีปแอฟริกาใต้นึกถึงทวีปแอฟริกาใต้นะครับแผ่กับอีกซีกโลกหนึ่งนะครับมีแคนาดาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แผ่กับโลกทั้งใบให้คุณจินตนาการมองเห็นโลกทั้งใบสวยงามลอยอยู่เบื้องหน้าของคุณมีดวงดาวระยิบระยับเต็มไปหมดแล้วแผ่กับจักรวาลนี้ที่คุณอาศัยอยู่แล้วก็จักรวาลอื่นแผ่กับทุกภพทุกภูมิทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลและคุณแผ่กับเทพพรหมเทวดาประจำตัวคุณเทพพรหมเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแผ่ไปยังเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่คุณได้เคยล่วงเกินทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติแผ่กับคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรพี่น้องลูกหลานคู่ชีวิตญาติทิพย์ญาติธรรมดวงวิญญาณอรูปวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายโอปปาติกะทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ชมเมืองลับแลชมเมืองบางบทคนทันยักษ์พระยาครุฑพญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลพิภพแผ่ไปยังลูกค้าของคุณผู้ใช้บริการในธุรกิจการงานของคุณตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติและอนาคตชาติแผ่ไปยังผู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคุณก็ดีไม่เกี่ยวเนื่องก็ดีแผ่ไปยังทุกภพทุกภูมิทุกรูปทุกนามหากภพภูมิเหล่านั้นรูปราวเหล่านั้นมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอให้ทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่พวกเราทุกคนได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของพวกเราทุกคนนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอญแผ่ไปด้วยบทอัญเชิญพระเข้าตัวนะครับบทสัพเพสามจบแล้วก็จินตนาการตามแบบที่เรารู้สึกไปเมื่อสักครู่นะครับกำหนดภาพความรู้สึกไปสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิ
สัพพโสพุทธังอัตถิธามิธัมมังอัตถิธามิสังฆังอัตถิธามิขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กษัตริย์ซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีสุขภาพใจและกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนับจากเวลานี้ไปหากข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งใจทำสิ่งใดขอให้สามารถคิดและลงมือทำได้ในทันทีทำได้อย่างต่อเนื่องมีวินัยทำได้อย่างผู้ตื่นรู้ผู้มีปัญญาจนความสำเร็จปรากฏอย่างมหัศจรรย์ทุกครั้งทุกคราไปขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมหยิบจับทำสิ่งใดร้วนสำเร็จราบรื่นง่ายดายไปหมดและนับจากวินาทีนี้ไปข้าพเจ้าทั้งหลายยินดีเปิดรับโอกาสดีๆทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้ามาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้านับจากเวลานี้เป็นต้นไปสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สาธุสาธุสาธุนะครับสาธุบุญกับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกพลังงานดีๆนะครับที่มาส่งผ่านแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันในเช้าวันนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็แบบพลังงานล้นมั้ยล้นแล้วก็เปิดรับโอกาสดีๆเข้ามาเต็มที่เลยนะครับยินดีด้วยกับทุกๆคนด้วยนะวันนี้ขอให้คุณมีความสุขในการทำภารกิจใดๆก็แล้วแต่ที่คุณรับผิดชอบให้มีความสุขมีความสำเร็จอย่างมหัศจรรย์นะวันนี้คุณเปิดรับนะโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าวันนี้คุณเปิดรับโอกาสดีๆให้คุณพิมพ์คำว่าฉันเปิดรับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันเรียบร้อยแล้วฉันเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตของฉันเรียบร้อยแล้วแม่แค่พูดประโยคนี้จูนเข้าไปเนี่ยขนลุกเบาๆด้วยครับจะมาบางคนพูดไปปุ๊บแอบคันมือบ้างนะเกาตรงนั้นเกาตรงนี้เกาเบาๆนี่อย่าไปเกาแรงนะแต่เกาเบาๆสั่งจิตตัวเองจิ้มเขาแบบตืดตืดตืดเนี่ยแค่เอามือมาแบบเนี้ยแล้วเอามืออีกข้างหนึ่งนะครับกำลังจะเข้าไปเกาอ๋อขนลุกแล้วอะเพราะอะไรเหมือนเราโดนจี้จุดนะโดนถูกจี้จี้จุดนะคันมือแล้วเงินเข้าครูขาจะคันมือไหนดีครับเธอก็ลองฝึกก็สิถ้าคันมือซ้ายเธอได้อะไรคันมือขวาเธอได้อะไรถ้าคันหลังมือเธอได้อะไรนะครับถ้าคันตรงหน้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้นได้อะไรเธอจะสัมผัสได้เองเพราะแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันแต่ได้แน่เพราะถ้าคุณคันมือแสดงคุณแหละสั่งจิตตัวเองเป็นแล้วอันนี้หลักวิทยาศาสตร์นะเราใช้แองเกอริงเอาแบบบ้านๆเลยนะถ้าฝึกแบบนี้ยังไม่ได้ไม่ต้องไปฝึกคันแอดวานแล้วนี่คือง่ายที่สุดแล้วใช่ไหมหลายคนฝึกคันมือแล้วเงินเข้าไม่เชื่อเนี่ยครูขออนุญาตถามนะครับถามนิดนึงได้ไหมก่อนที่จะไปทำภารกิจส่วนตัวกันเนี่ยใครที่เคยคันมือตามที่ครูบอกแล้วเงินเข้าจะเข้ามากเข้าน้อยเข้าหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไม่ต้องพูดเอาแค่ว่าคุณเคยคันแล้วเงินเข้าให้คุณพิมพ์เอ็มรัวๆขออนุญาตยืนกรานตรงนี้นิดนึงว่าครูไม่ได้มโนนะครูไม่ได้นึกเองครูไม่ได้เองรู้สิครูเขาคันแล้วก็ทำได้อ่ะไม่ต้องบอกว่าคันมือไหนนะมาพิมพ์มาได้เลยใครคันมือแล้วเงินเข้ามาก่อนหน้านี้ตั้งแต่เรียนกับครูมาแล้วแม่มันเข้าจริงอะครูค่ะคันแค่นี้ยังเข้าเลยค่ะหนูนั่งขายผักไปก็แอบเกาใต้โต๊ะขนลุกนะคะ
มาดูซิคนไหนที่เคยคันมือแล้วเงินเข้าวันนี้คุณกัญญรัตน์บอกว่าสาธุกับครูวันนี้ออเดอร์เข้า 13,600 บาทกลางอากาศเรียบร้อยแล้วค่ะขนลุกเลยนี่ของจริงนะครับไม่มโนนะโอ้หลายคนพิมพ์มาแล้วนะฉันเปิดรับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับคุณชนกพรนะครับคุณโชติกานะครับคุณน้ำนะครับโค้ชจ่างจากเมืองเจแปนนะคุณธนิชานะครับโค้ชกรคุณกันดานะครับคุณสุภการนะครับคุณชยานรินโอ้โหคุณสีดานะครับหลายคนนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนตัวยงใช่ไหมยังไม่ได้สัญลักษณ์ท็อปแฟนจากเพจของครูไม่เป็นไรใจร่มๆนะคุณก็ได้สัญลักษณ์ท็อปแฟนนะมีเพจอยู่ที่ชื่อคุณเวลาคอมเมนต์นั่นแหละมีไดมอนด์ใช่ไหมปรากฏที่ชื่อเพราะฉะนั้นฉันแหละฉันเปิดรับโอกาสดีๆจริงๆนะครับโอ้หลายคนพิมพ์เอ็มมานะมีครูใหญ่นะครับพิมพ์เอ็มมาแล้วคุณกัญญรัตน์บอกว่าฟังไลฟ์ของครูยังไม่จบค่ะออเดอร์เข้าหลักหมื่นก็กูขายินดีด้วยเธอทำบุญไรมาก๊อปปี้ได้มาขอก๊อปปี้นะความโชคดีแบบเธอมีออเดอร์เข้ามารัวๆทุกวันทุกเช้าได้ป่ะขนลุกนะโค้ชสาวพิมพ์เอ็มรัวๆค่ะครูขาหนูจะบอกครูว่าหนูคันมือแล้วเงินเข้าจริงค่ะขออนุญาตส่งอักษรเอ็มให้ครูเห็นนะคะโค้ชกรบอกว่าทีมงานขยายเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะนะครับคุณชยานรินทร์พิมพ์เอ็มรัวมากไม่อยากจะบอกให้ครูฟังค่ะว่าหนูคันมือแล้วเงินเข้าจริงๆค่ะนี่คือสัญลักษณ์มาบอกครูว่าเอ็มคอนเฟิร์มจริงค่ะคุณเฉลิมขวัญก็แอบคันมือแล้วเงินเข้ามาก่อนหน้านี้ค่ะครูรู้หรือยังรู้แล้วจะอ่านแล้วเนาะนะครับคุณปุ้มหรือว่าคุณปุ่มนะพรทิพย์บอกเอ็มรัวมากๆค่ะนะครับคุณบีบอกเปิดรับโอกาสดีๆโอกาสยิ่งใหญ่โอกาสสำเร็จยอดเยี่ยมเข้ามาในชีวิตฉันแล้วนะครับยินดีด้วยนะครูแอดไม่บอกก็รู้ว่าคันมือทุกวันใช่ไหมครูแอดนี่นะจริงๆเลยนะเอ็มหลายบรรทัดมากนะดูก็รู้เลยเพราะเป็นแฟนตัวยงมีสัญลักษณ์ท็อปแฟนขึ้นที่ชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับคุณชัชยาเอ็มรัวมากๆคันมือแล้วจ้ะเงินเข้าแล้วจริงนะครับโค้ชกรบอกครูไม่ต้องพูดแล้วค่ะหนูเงินเข้าจริงเพราะหนูคันมือจริงๆขายชานบก้าวไปก็คันมือจ้ะนะครับคุณธนิชานะครับเอ็มรัวมากๆคุณชนกพรก็ครูขาหนูอยากจะยืนยันครูอีกคนนึงนะคะว่าคันมือแล้วเงินเข้าจริงค่ะไม่เชื่อลองเก่าดูเซนะครับคุณปิ้วจากเมืองสุราษฎร์นะครับได้สัญลักษณ์ท็อปแฟนครูมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะนะครับเป็นแฟนตัวยงที่เพจแล้วเนาะเอ็มรัวมากๆค่ะครูขาคุณน้ำบอกเอ็มรัวจริงๆค่ะนะครับคุณกัญญรัตน์เอ็มรัวมากนะครับคุณสีดาบอกว่าเช้านี้มีคนเอาเงินมาใช้นี่จริงกับครูยินดีด้วยนะอยู่นะครับแม่สีดาชื่อที่แม่ตั้งให้ขอก๊อปปี้ความโชคดีแบบเธอด้วยนะขนลุกนะคุณสิริรัตน์จินนี่เบลนะครับเอ็มรัวมากหลายบรรทัดมากบอกครูขาแต่หนูพัดอะไรนะจับพลัดจับถูมาดูคลิป YouTube ของครูไม่รู้เพื่อนคนไหนแชร์มานะคะเห็นครูบอกว่าคันมือแล้วเงินเข้าหนูก็ลองแอบคันแอบเกามาจินนี่เบลนะครับก็เลยได้รับเงินจริงๆค่ะขอบคุณวิชาเกามือของครูนะครับมันง่ายจะมาเดี๋ยวต้องเปิดคอร์สเกามือขึ้นอีกสักคอร์สนึงแล้วล่ะเนี่ยเกายังไงให้เงินเข้ารัวๆได้ครับขอเกามือนิดนึงนะขนลุกโอ้จะอ่านหมดไหมเนี่ยเอ็มรัวเยอะซะขนาดนี้นะคุณเหมิวคุณจงมั่งคั่งคุณน้อยนะครับนะครับคุณเฉลิมขวัญนะครับโอ้โหโค้ชกรบอกกรี๊ดเลยนะครับนะหลายคนก็บอกว่าเกามือแล้วเงินเข้าตลอดจริงกับกูกาวิชาเกามือของกูนี่สุดยอดเลยกับง่ายมากนะครับคุณอัจฉรานะครับคุณชอดทิพย์คุณทิติมานะครับโอ้โหโค้ชกรบอกเงินเข้า6หลักค่ะคุณบีนะครับโอ้หลายคนนะครับคุณชนกพรนะโอ้โหหลายคนนะครับวันนี้นะครับครูก็ขอขอบคุณทุกพลังงานดีๆนะครับที่เรามาจูนจิตมาเรียนรู้ร่วมกันในตอนเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ทุกเช้าที่ผ่านมาคนไหนที่มาดูคลิปนี้ย้อนหลังก็ฝึกได้นะครับทุกอย่างครูอยากจะบอกว่างานของวิทยาศาสตร์ทางจิตวิชาของวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ย Mind Science เนี่ยเป็นวิชาที่เราสามารถที่จะเรียนรู้กันได้ทุกคนไม่เกี่ยวว่าต้องเรียนจบสูงนะไม่เกี่ยวว่าเรียนจบน้อยนะไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าคุณให้โอกาสตัวเองในการที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองหรือเปล่าสำคัญนะครับเพราะว่าการที่เราไม่หยุดที่จะเรียนรู้ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนั่นแสดงว่าเราก็มีโอกาสที่จะหลุดออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือว่า
หยุดหลุดออกจากประสบการณ์เดิมๆได้เพราะเรานะครับเลือกที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เราก็ต้องได้รับผลลัพธ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะครับการที่เราเรียนฮิปโนเทอราพีก็ดี NLP ก็ดีเนี่ยเพื่อดึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุณทำได้นะครับทุกคนทำได้เนี่ยลูกศิษย์ครูทำได้ทุกคนก็เรียนอยู่บ้านนี่แหละเปิดคลิปมานะฝึกย้อนหลังไปอะไรยังไงนะครับเขียนเป้าหมายเป็นกดเป้าหมายเร่งด่วนเป็นนะครับอะไรครับคันมือเป็นกาวมือเป็นก็จบแล้วนะครับจบหลักสูตรกูไหมจบมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ขอบคุณทุกพลังงานดีๆแล้วก็ขอให้คุณนะครับทำภารกิจใดๆก็แล้วแต่วันนี้ขอให้ทำอย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะครับถ้าสมมติคุณทำเต็มที่แล้วไม่ได้ก็มองดูในความไม่ได้นั้นคุณยังมีอะไรที่มันได้นะนึกให้ดีนะครับในที่คุณไม่ได้คุณได้อะไรมาแน่นอนได้ประสบการณ์แล้วหนึ่งได้การเรียนรู้แล้วหนึ่งนะครับได้รู้ว่าต้องปรับตัวแล้วหนึ่งได้รู้ว่าทุกอย่างมีจังหวะเวลาแล้วหนึ่งแต่ถ้าคุณลงมือทำเต็มที่แล้วมันได้จริงๆก็นั่นแหละมันถึงจังหวะเวลาของคุณทุกอย่างมีจังหวะเวลานะครับเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางท่องเอาไว้แล้วความสำเร็จความสุขความโชคดีจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณแล้วนะครับมิราเคิลคำสุยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย See you next time นะหัวใจรัวมากๆวันนี้นะครับขอบคุณคุณช่อทิพย์นะครับกดหัวใจรัวๆๆๆนะครับขอบคุณกัญญารัตน์คุณน้อยคุณเปี้ยวคุณทิติมาคุณน้ำนะครูแอดคุณเฉลิมขวัญคุณกัญญารัตน์คุณชมนาถนะครับคุณชัชยาคุณทิติมาคุณพุทธพรคุณตู่นะครับขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายยิ้มไว้ยิ้มสวยๆใสๆพูดไปเลยเวลานั่งขายของอยู่ที่ร้านน่ะเวลาฉันยิ้มนะฉันหัวเราะใครก็ตามที่ได้มองเห็นรอยยิ้มของฉันใครก็ตามที่ได้ยินเสียงหัวเราะของฉันผู้คนเหล่านั้นก็เกิดความสุขเกิดความสำเร็จเกิดความโชคดีมีเรื่องราวปฏิหารต่างๆเข้าไปสู่ชีวิตของผู้คนเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจจนตัวฉันเองยังรู้สึกประหลาดใจในรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของตัวเองเลยวันนี้คุณยิ้มหรือยังคุณหัวเราะหรือยัง